สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตาสว่างกว่าประจำวันที่26มิถุนายนนะครับเผื่อแป๊บเดียวจะสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ฝนตกหนักนะครับในกรุงเทพฝนตกหนักไม่ทราบว่าจุดอื่นๆในประเทศไทยฝนตกหนักแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับวันนี้อยากจะขอท่านผู้ชมนะครับว่าหากท่านดูอยู่แล้วภาพชัดเสียงชัดช่วยกดเลข1เข้ามานิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้สายฝนตกหนักนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณหรือเปล่าดังนั้นถ้าใครดูอยู่ตอนนี้นะครับหากท่านดูอยู่ภาพชัดเสียงชัดนะครับผมฝากรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกันกดเลข1เข้ามาให้ผมเห็นนะครับจะได้รู้ว่าภาพชัดหรือไม่เสียงชัดหรือเปล่านะครับตาสว่างกว่าเป็นรายการที่ท่านผู้ชมจะพบกับผมศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดในช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงแบบนี้นะครับเราจะมาพบกันย้ำว่าจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนรายการอื่นๆที่ท่านผู้ชมจะพบกับผมศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ได้ใน YouTube ศิโรจน์ทอล์กและ Facebook Fanpage ศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์นะครับก็คือ Extra View นะครับทุกวันพฤหัสตอนเย็นๆนะครับเราก็จะมาพบกันนะครับประมาณ6 โมงประมาณ1ทุ่มโดยประมาณนะครับนอกจากนั้นนะครับพอถึงวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะพบกันอีก1ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับ Extra View มุมมองพิเศษนะครับที่จะจัดเต็มอย่างยิ่งยวดในวันเสาร์และ วันอาทิตย์นะครับพบกันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นหากท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กเอาไว้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับภาพชัดหรือเปล่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับถ้าภาพชัดเสียงชัดกดเลขหนึ่งเข้ามานะครับบางคนบอกว่าเสียงพร่าบางคนบอกว่าเสียงแตกนะครับเสียงแปลกใช่ไหมครับเสียงแปลกหมายถึงเสียงแตกด้วยหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะครับมีเสียงพร่ามีเสียงแตกไหมนะครับเสียงแตกสระแอต่อเต่ากอไก่มีเสียงแตกไหมครับบางท่านบอกว่าเสียงแปลกบางคนบอกว่าเสียงมันแตกๆนะครับถ้าเสียงแปลกหรือเสียงแตกช่วยพิมพ์เลข1เข้ามาหน่อยนะครับผมจะได้เช็คว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้ผมอยู่ในจุดที่ฝนตกนะครับและบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณก็ได้ดังนั้นหากดูอยู่นะครับมีปัญหาเสียงพร่ามีปัญหาเสียงแตกนะครับช่วยพิมพ์เข้ามาแต่ถ้าดูแล้วภาพชัดเสียงชัดนะครับ 100% ชัดไปหมดนะครับกดเลข1รัวๆเข้ามานะครับให้ผมได้รับรู้นะครับว่าตอนนี้แต่ละท่านที่ดูอยู่เป็นยังไงเสียงแตกใช่ไหมครับมีปัญหาเรื่องเสียงแตกบางคนคุณชลิดาบอกว่าภาพชัดเสียงชัดคุณฟาบิแอบอกภาพเสียงชัดเจนบางคนบอกว่าเสียงแตกงงหมดแล้วนะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาเช็คย้อนหลังนะครับแต่โดยส่วนใหญ่กดเลขหนึ่งเข้ามาก็พอจะอนุมานได้นะครับว่าน่าจะมีปัญหาไม่เยอะนะครับอาจจะมีบ้างในบางจุดนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าวันนี้ฝนตกหนักนะครับแล้วพอฝนตกหนักเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าในที่ผมอยู่นะครับสัญญาณจะมีปัญหารบกวนอะไรบ้างหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดมีปัญหานะครับขอโทษทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหาทางแก้ไขต่อไปนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตาสว่างกว่านะครับและรายการอื่นๆนะครับที่ท่านผู้ชมจะดูผมได้ทาง YouTube ศิโรจน์ทอล์กและ Facebook Fanpage ศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์นั้นไม่มีวันหยุดนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะพบกันที่ตาสว่างกว่านะครับแล้วอังคารพฤหัสนะครับประมาณ6 โมง ทุ่มหนึ่งนะครับ Extra View นะครับแล้วพอเสาร์อาทิตย์ก็ทุ่มหนึ่งเต็มที่นะครับเราก็จะมาพบกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่คึกคักนะครับคุณฟาบิแอบอกว่านะครับเสียงชัดนะครับชัดจนได้ยินเสียงก่อสร้างเลยนะครับคุณทัศมาบอกว่าขอให้พิจารณาใช้ไมค์พอดคาสต์จริงๆผมใช้ไมค์อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่หลายคนไม่รู้นะครับผมไม่ได้เอาไมค์โชว์แค่นั้นเองผมใช้ไมค์อย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลมันอาจจะเป็นเรื่องคือผมอยู่ในจุดที่มันมีการก่อสร้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงก่อสร้างที่มันดังเข้ามาแล้วเสียงก่อสร้างในพื้นที่รถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะใช้ไมค์อะไรเนี่ยครับมันสู้ไม่ได้หรอกนะครับมันจะเจอเสียงก่อสร้างรบกวนอย่างหนักนะครับอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับเป็นการก่อสร้างที่ยิ่งกว่าขุมนรกนะครับคุณผู้สแกนบอกว่าที่ได้ยินเสียงซ่าๆเพราะเสียงก่อสร้างเข้าถูกต้องครับมันเป็นเสียงการก่อสร้างครับช่องแชทคุณชวีวรรณภูลสุขบอกว่าคุณดำรงไพศาลนะครับตกรอบน่าจะหมายถึงคุณนิวัฒน์ธำรงนะครับเราเข้าสู่เรื่องของเรากันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องข่าวคราวต่างๆที่เข้มข้นคึกคักนะครับเรื่องของพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเองนั้นการโจมตีที่พรรคเพื่อไทยมีต่อก้าวไกลหลังจากที่ก้าวไกลไม่รับตำแหน่งกรรมาธิการงบไม่ยอมรับตำแหน่งต่างๆในกรรมาธิการงบประมาณนะครับก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกพรรคเพื่อไทยออกมาโจมตีอย่างดุเดือดนะครับโจมตีว่าก้าวไกล ทำตัวเป็นเด็กนะครับก้าวไกลไม่เป็นผู้ใหญ่ก้าวไกลแต่ใจตัวเองนะครับเพื่อไทยออกมาโจมตีพรรคก้าวไกลอย่างดุเดือดหลังจากที่ก้าวไกลประกาศว่าก้าวไกลจะไม่รับตำแหน่งประธานไม่รับตำแหน่งโฆษกไม่รับตำแหน่งอื่นๆในกรรมธิการงบประมาณนะครับวันนี้เราก็จะถามท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ก้าวไกลนะครับไม่แย่งตำแหน่งต่างๆในกรรมธิการงบประมาณกับพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมเข้ามาแสดงความเห็นว่าท่านเห็นด้วยที่ก้าวไกลไม่รับตำแหน่งหรือว่าท่านไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลนะครับโพลเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ดูอยู่ก็เข้ามาแสดงความเห็นได้ทันทีนะครับ YouTube สีรถทอทุกคนแสดงความเห็นได้นะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีการปิดกั้นนะครับขอเพียงแค่กดติดตาม YouTube สีรถทอกดติดตามก็ไม่ยากนะครับดูอยู่ตอนนี้ก็กดติดตามนะครับได้ทันทีนะครับพอกดติดตามท่านแสดงความเห็นได้เลยนะครับวันนี้นะครับมีหลายเรื่องที่อยากจะคุยกับท่านผู้ชมให้ได้รับรู้แล้วก็รับฟังกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องที่วันนี้คนไทยตื่นเต้นคนไทยดีใจเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคุณลิซ่านะครับนักร้องชาวไทยชื่อดังซึ่งเพิ่งสร้างความฮือฮานะครับด้วยการมีการปล่อยทีเซอร์มิวสิกวิดีโอใหม่ของคุณลิซ่านะครับซึ่งก็จะออกอากาศทั่วโลกนะครับในวันที่ 28 มิถุนายนนะครับมิวสิกวิดีโอใหม่ของคุณลิซ่านะครับทีเซอร์เพลง Rockstar นะครับซึ่งเป็นผลงานที่ลิซ่าทำเองในค่ายเพลงของตัวเองเนี่ยนะครับเปิดฉากโชว์คนไทยได้ใจคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะว่าเป็นมีฉากถนนเยาวราชที่คนไทยรู้จักกันดีและสถานที่สำคัญของกรุงเทพอื่นๆนะครับซึ่งลิซ่าในการถ่ายที่เยาวราชนั้นปิดถนนเยาวราชทั้งสายนะครับคนไทยไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะครับลิซ่าปิดถนนเยาวราชทั้งสายนะครับจนมีภาพที่ไม่เคยมีใครเห็นคือถนนเยาวราชที่ว่างเปล่านะครับไม่มียานพาหนะไม่มีคนค้าขายริมถนนไม่มีอะไรไม่มีรถเข็นไม่มีซาเล้งไม่มีอะไรเลยมีแต่ลิซ่าในชุดแต่งกายแบบร็อกสตาร์คนเดียวเท่านั้นที่ยืนอยู่กลางถนนนะครับมีรายงานว่าลิซ่านะครับและทีมงานปิดถนนเยาวราชถ่ายฉากนี้ในช่วงเวลา 2:00 น.และทำแบบนี้ติดต่อกัน3วันนะครับกลายเป็นความฮือฮาและเสียงชื่นชมกระหึ่มว่าลิซ่านะครับทำให้เกิดความสำเร็จของซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆแซงรัฐบาลไปนะครับไม่ต้องรอให้รัฐบาลทำแล้วลิซ่าคนเดียวทำมิวสิกวิดีโอนะครับฮือฮากันทั้งประเทศโดยไม่ต้องรอรัฐบาลอีกฉากหนึ่งที่ฮือฮากันนะครับก็คือภาพลิซ่าในบันไดเลื่อนนะครับของห้าง New World นะครับบริเวณสี่แยกบางลำพูซึ่งเป็นห้างที่ทุกคนทราบดีว่ารอการทุบทิ้งเป็นห้างระดับตำนานในอดีตนะครับแต่ว่าเจ้าของห้างนะครับเป็นเด็กเซ็นคาเบียนนะครับเพื่อนผมที่เซ็นคาเบียนคนหนึ่งเองเนี่ยนะครับตอนหลังห้างเผชิญปัญหาเศรษฐกิจนะครับก็กลายเป็นห้างร้างนะครับลิซ่าก็ไปถ่ายทำในห้างร้างดังกล่าวมานะครับก็สร้างความฮือฮากันนะครับแล้วก็ได้รับคำชื่นชมมากขึ้นไปอีกสำหรับการทำให้เกิดแลนด์มาร์คใหม่ๆในกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อลิซ่าถ่ายไปนั้นกรุงเทพนะครับและจุดต่างๆที่ลิซ่าไปถ่ายก็จะกลายเป็นจุดที่คนจะมาเที่ยวมาแห่ตามกันทั้งโลกดังนั้นก็ขอชื่นชมลิซ่านะครับใครๆก็ชื่นชมลิซ่าวันนี้กันแล้วก็ชื่นชมในแง่ว่าลิซ่าทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลพูดนั้นปรากฏเป็นรูปธรรมมากกว่ารัฐบาลแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับว่าการถ่ายทำทั้งหมดนี้จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งกทม.นะครับหรือว่ากรุงเทพมหานครซึ่งถือว่ามีการออกแบบระบบที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานของกองถ่ายเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นถือว่าเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมของกทม.ชุดนี้นะครับเข้าใจว่าคนที่ดูงานทั้งหมดนี้คือสานนท์นะครับรองผู้ว่าสานนท์ก็ขอชื่นชมคุณสานนท์นะครับรองผู้ว่ากทม.ที่ดูแลเรื่องทั้งหมดนี้เอาไว้อย่างดีไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการเมืองนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่เข้มข้นคึกคักนะครับซึ่งเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับการสนับสนุนทำได้ด้วยการสแกน QR Code หรือธนาคารกสิกรไทย 0072977 068 ที่อยู่ที่มุมซ้ายมือของจอนะครับหรือว่าจะสนับสนุนที่ YouTube ช่องสีรอดทอล์กมาที่ช่อง Super Chat แล้วส่งความสนับสนุนมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาแล้วไม่จะเป็นคุณนิโคลาลี่มาเป็นท่านที่1คุณไอรี่มาเป็นท่านที่2คุณนิพนธ์มาเป็นท่านที่3เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจาก3ท่านแรกที่ได้ช่วยกันสนับสนุน YouTube สีรอดทอล์กแล้วนะครับท่านที่4จะเป็นใครท่านที่5จะเป็นใครนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่เริ่มต้นสนับสนุนช่องสีรอดทอล์ก เป็นประเดิม3ท่านแรกนะครับคุณนิติพลนะครับแล้วก็คนอื่นๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นที่เรื่องแรกของวันนะครับก็คือเรื่องของการเมืองกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกวุฒิสมาชิกนะครับการคัดเลือกวุฒิสมาชิกหรือว่าเรื่องของศึกงบประมาณนะครับซึ่งวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่เข้มข้นคึกคักนะครับก่อนที่จะไปเรื่องวุฒิสมาชิกแล้วก็เรื่องความวุ่นวายซึ่งเชื่อมโยงกับการแก้กติกาเพื่ออำนวยให้พรรคเพื่อไทยนั้นได้เปรียบก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับเริ่มต้นก่อนที่เรื่องของการอภิปรายนะครับเรื่องของการต่อสู้กันระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนะครับในสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือหลังจากศึกอภิปรายงบประมาณเสร็จสิ้นลงนั้นดูเหมือนว่าพรรคก้าวไกลนะครับได้โกยแต้มโกยคะแนนนิยมจากประชาชนไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนะครับเป็นปรากฏการณ์ประหลาดนะครับที่พรรคฝ่ายค้านซึ่งไม่มีเงินเลยนั้นกลับทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นที่หวังและเป็นที่พึ่งกับประชาชนได้มากกว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีเงินมหาศาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งศึกอภิปรายงบประมาณที่จบด้วยนะครับภาพของส.ส.พรรคก้าวไกลที่ไม่มีการขาดประชุมนะครับไม่มีการโดดประชุมนะครับมีการทำงานอย่างพร้อมเพรียงเป็นเอกภาพอย่างต่อเนื่องนั้นกลายเป็นภาพที่สังคมเห็นว่ามันเป็นความคู่ขนานกับภาพของส.ส.ฝั่งรัฐบาลนะครับที่สังคมมองว่าประสบความสำเร็จในการได้เงินประสบความสำเร็จในการได้งบประมาณแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการชนะใจประชาชนดังนั้นก้าวไกลนะครับในแง่การเมืองเขาอาจจะเผชิญมรสุมจากคดียุบพรรคแต่ดูเหมือนว่าในแง่ชัยชนะที่เป็นจิตใจซึ่งประชาชนมีต่อพรรคก้าวไกลนั้นคดียุบพรรคหรือมรสุมต่างๆนั้นไม่ส่งผลให้คะแนนนิยมที่ประชาชนมีต่อพรรคก้าวไกลลดลงและในทางตรงกันข้ามนะครับยิ่งก้าวไกลเผชิญมรสุมนะครับหรือว่ายิ่งก้าวไกลถูกกลั่นแกล้งหรือว่ายิ่งก้าวไกลถูกรังแกนะครับหรือว่ายิ่งก้าวไกลถูกกำจัดถูกกวาดล้างถูกทำลายมากแค่ไหนนะครับคะแนนนิยมที่มีต่อก้าวไกลยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปยุคขณะนะครับคดียุบพรรคไม่สามารถทำอะไรทำลายความนิยมที่คนมีต่อพวกเขาได้นะครับและการถูกดำเนินคดีต่างๆไม่สามารถลดคะแนนนิยมที่ประชาชนมีต่อพวกเขาได้ซึ่งงบประมาณที่ปิดฉากไปนั้นกลายเป็นการเปิดสมรภูมิใหม่ที่ทางฝั่งรัฐบาลนะครับเริ่มรับรู้ได้ว่าคะแนนนิยมต่อพรรคก้าวไกลนั้นยิ่งนานยิ่งแรงกว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลไม่หยุดดังนั้นความพยายามในการโจมตีพรรคก้าวไกลนะครับด่านหน้ามาตลอดแม้กระทั่งเรื่องที่ประชาชนแซ่ซ้องสรรเสริญว่าก้าวไกลทำดีก้าวไกลทำถูกนะครับนั่นก็คือการที่ก้าวไกลไม่แข่งแย่งตำแหน่งในกรรมธิการงบประมาณนะครับก็กลับกลายเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยไม่พอใจและเอามาโจมตีพรรคก้าวไกลนะครับต้องย้ำนะครับว่าก้าวไกลเขาได้ประกาศเอาไว้ว่าเขาจะไม่รับตำแหน่งต่างๆในกรรมธิการงบประมาณนั่นคือตำแหน่งประเภทประธานกรรมธิการตำแหน่งรองประธานตำแหน่งโฆษกตำแหน่งเลขาต่างๆก้าวไกลประกาศว่าเขาจะไม่รับการประกาศว่าไม่รับตำแหน่งเหล่านี้เป็นเรื่องของก้าวไกลและเขาทำไปโดยที่เขาไม่ได้ไปทำบนหัวใครนะครับแต่การทำที่ไม่ได้ไปทำบนหัวใครของพรรคก้าวไกลนั้นกลับกลายเป็นภาพที่ทำให้ประชาชนมองเห็นว่าทำไมก้าวไกลไม่แย่งตำแหน่งและทำไมพรรคการเมืองอื่นในรัฐบาลมีแต่การแข่งแย่งตำแหน่งดังนั้นก้าวไกลนะครับเขาประกาศว่าเขาไม่รับตำแหน่งในกรรมาธิการงบประมาณในระดับประธานระดับรองประธานระดับโฆษกนะครับระดับเลขาตำแหน่งทั้งหมดนี้เขาไม่รับเขาเป็นกรรมธิการงบประมาณต่อนะครับตามสัดส่วนของพรรคการเมืองที่เขาได้ส.ส.มาในสภาเป็นกรรมธิการ16คนเขาอยู่ในกรรมธิการแต่เขาไม่แย่งตำแหน่งประธานกับใครเขาไม่แย่งตำแหน่งรองประธานกับใครเขาไม่แย่งตำแหน่งเลขากับใครเขาไม่แย่งตำแหน่งโฆษกกับใครนะครับรองประธาน10กว่าคนพรรคอื่นแย่งกันเองเพื่อไทยประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแย่งกันเองโฆษก7คน8คนไปให้เพื่อไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแย่งกันเองแต่ก้าวไกลไม่รับการไม่รับตำแหน่งของก้าวไกลต้องย้ำว่าเขาไม่ได้ไปทำบนหัวใครนะครับเขาไม่ได้ไปว่าใครเขาแค่บอกว่าเขาไม่รับยิ่งก้าวไกลได้วีระธีรภัทร ธารานนท์ไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณสังคมยิ่งตั้งคำถามว่าทำไมก้าวไกลนะครับเอาคนนอกไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณในแบบที่ทำให้กรรมาธิการสว่างไสวโปร่งใสขณะที่พรรคการเมืองอื่นมีแต่การแย่งตำแหน่งกรรมาธิการงบประมาณกันมีแต่การต่อ อรองจัดสรรเก้าอี้กรรมาธิการงบประมาณให้กรรมาธิการขาประจำของพรรคการเมืองแนวเสือโหยพรรคการเมืองแนวเสือหิวนะครับผัดเปลี่ยนเวียนหน้าให้นักการเมืองแนวเข้ากรรมาธิการไปกอบโกยนั้นแย่งชิงเก้าอี้กรรมาธิการราวกับเป็นขนมเค้กและใช้เก้าอี้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพรรคการเมืองต้นสังกัดนะครับนี่คือสิ่งที่สังคมมองสิ่งที่สังคมเห็นหลังจากก้าวไกลส่งชื่อวีระธีรพัฒน์ไปนะครับและวีระธีรพัฒน์รับตำแหน่งไปคุณวีระเขาก็ย้ำนะครับว่าการที่เขาไปเป็นกรรมาธิการแบบนี้เพิ่งพูดไปอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่ได้ไปเพราะเป็นคนของก้าวไกลเสนอคุณวีระธีรพัฒน์ไปแต่คุณวีระบอกว่าในการทำหน้าที่เขาทำหน้าที่อย่างเป็นตัวของตัวเองเขาไม่ใช่คนของก้าวไกลนี่เป็นหลักการที่ถูกต้องซึ่งเป็นหลักการที่พรรคการเมืองอื่นไม่เคยทำแบบก้าวไกลพรรคการเมืองอื่นคิดแบบนี้นะครับว่าถ้าพรรคไหนส่งใครไปเป็นกรรมาธิการคนนั้นต้องทำตามใบสั่งของพรรคต้นสังกัดดังนั้นพรรคการเมืองอื่นจึงไม่เคยมีการส่งกรรมาธิการคนนอกไปเป็นกรรมาธิการแบบที่เป็นอิสระจริงๆนะครับอาจจะมีคนนอกแต่เป็นคนนอกที่พรรคการเมืองนั้นๆควบคุมได้ชี้นิ้วสั่งได้แต่ก้าวไกลเขาทำอีกแบบหนึ่งเขาส่งวีระธีรพัฒน์ไปนะครับโดยวีระธีรพัฒน์ส่งไปในโควต้าก้าวไกลแต่ไม่ได้ทำตามใบสั่งก้าวไกลเห็นไหมครับว่ามันไม่เหมือนพรรคอื่นทำพรรคอื่นคนนอกที่จะเป็นกรรมาธิการงบคุมเงิน 3.7 ล้านล้านไม่มีหรือมีก็น้อยและถ้ามีก็จะเป็นคนนอกที่เป็นคนนอกแนวลูกหาบนะครับคนนอกที่เป็นแนวลิ้วล้อคนลูกที่เป็นแนวลูกสมุนคนนอกที่เป็นแนวบริวารดังนั้นก้าวไกลกับวีระธีรพัฒน์นั้นก้าวไกลส่งวีระไปแต่วีระไม่ใช่ลูกน้องพรรคก้าวไกลวีระไปเพราะก้าวไกลส่งไปแต่ไม่ได้ทำตามใบสั่งก้าวไกลนะครับแต่ถ้าพรรคการเมืองอื่นมีคนนอกต้องทำตามใบสั่งของพรรคการเมืองนี่คือความแตกต่างที่คนยิ่งดูยิ่งเห็นยิ่งเทียบเคียงแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าก้าวไกลเขาทำอะไรผิดทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าก้าวไกลเขาไปโจมตีพรรคการเมืองอื่นแต่เมื่อประชาชนเห็นพฤติกรรมของก้าวไกลนะครับประชาชนก็วินิจฉัยได้เองว่าความแตกต่างระหว่างก้าวไกลกับพรรคการเมืองอื่นคืออะไรนะครับปรากฏว่าเมื่อก้าวไกลทำแบบนี้คือไม่รับตำแหน่งในกรรมาธิการงบประมาณและมีการส่งวีระธีรพัฒน์ไปพรรคเพื่อไทยโกรธแค้นเกรี้ยวกราดอารมณ์ขึ้นมีโมโหงอแงกรีดร้องระเบิดอารมณ์ไม่หยุดนะครับองคาพยพต่างๆของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ว่าเป็นองคาพยพที่อาศัยคราบสื่อเคยทำสถานีโทรทัศน์ที่ปิดกิจการไปแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายค่ายข้ามสะพานลอยไปทำสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลนะครับออกมาเผยแพร่เอกสารต่างๆนะครับขานรับกับสิ่งที่องคาพยพของฝั่งรัฐบาลทำก็คือโจมตีว่าก้าวไกลนั้นดัดจริตที่ไม่รับตำแหน่งกรรมาธิการงบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณภูมิธรรมที่ออกมาบอกว่าก้าวไกลทำตัวเป็นเด็กๆที่ไม่แย่งตำแหน่งนะครับกลายเป็นการสร้างวาทกรรมที่คนงุนงงกันว่าเอ๊ะการไม่แย่งตำแหน่งมันเป็นเรื่องผิดในยุคเพื่อไทยนะครับผมว่าคนเราก็ถูกอบรมสั่งสอนมาว่าการไม่แย่งตำแหน่งดีคนทำงานสาธารณะควรจะไม่แย่งตำแหน่งแต่วันนี้พอก้าวไกลไม่แย่งตำแหน่งเพื่อไทยด่าหน้าออกมาด่าทั้งพรรคไม่ว่าจะเป็นระดับรองนายกระดับลูกหาบระดับหางแถวระดับหัวแถวนะครับองคาพยพในคาบสื่อก็มาหลอกลวงประชาชนว่าที่ก้าวไกลบอกว่าไม่รับตำแหน่งเนี่ยไม่จริงสิริกัญญาเองเคยเป็นรองประธานกรรมธิการงบปี 2564 นะครับสร้างเอกสารเอามาใช้ในคนละบริบทสิริกัญญาเคยเป็นกรรมธิการงบปี 64 จริงนะครับแต่หลังจากปี 2565 ก้าวไกลเขาประกาศชัดเจนว่าเขาไม่รับตำแหน่งในกรรมาธิการงบประมาณสิ่งที่เพื่อไทยทำนะครับคือบอกว่าก็ก้าวไกลเคยเป็นกรรมาธิการงบในปี64แล้วก็ลากไปว่าก้าวไกลเห็นไหมล่ะก้าวไกลเนี่ยสนับสนุนประยุทธ์เลยเป็นกรรมาธิการงบตรรกะมันวิบัติขนาดนี้ไอ้กรรมาธิการงบมันเกี่ยวอะไรกับการสนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์เพราะถ้าอ้างแบบนี้เพื่อไทยก็เคยเป็นกรรมาธิการงบยุคประยุทธ์คือบางทีการโจมตีทางการเมืองเนี่ยครับผมไม่อยากจะพูดแต่บางคนเวลาโจมตีทางการเมืองเนี่ยเหมือนคนเมากัญชาบวกกับเมายาบ้านะครับแล้วก็เหมือนกับคนที่ใช้ยาเสพติดจนคุ้มคลั่งนะครับบอกว่าสิริกัญญาเคยเป็นกรรมาธิการงบปี64แปลว่าก้าวไกลโกหกที่บอกว่าไม่เคยเป็นก้าวไกลเขาประกาศชัด2ข้อนะครับข้อที่1คือเขาไม่เป็นตำแหน่งในกรรมาธิการงบไม่ว่าจะเป็นประธานรองประธานโฆษกหลังปี65เขาไม่เป็นเขาบอกว่าหลังปี65เขาไม่เป็นมันก็มีกลุ่มนายแบกนางแบกนายบิดนางหามลูกหาบเนี่ยไปบอกว่าก็ปี64คุณเคยเป็นไงก็ปี64เขาเป็นใช่แต่หลัง65เขาไม่เป็นไงครับแล้วเขาก็ไม่เคยเป็นอีกเลยแล้ว65ใครเป็นนายก65ก็คือพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเพราะเขาไม่เป็นตั้งแต่65ที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเขาก็ไม่เคยเป็นอีกก่อนหน้านั้น64ก็เคยเป็นหลังจากนั้นเขาไม่รับนะครับก็มีการไปปั่นว่าไอ้ที่เป็นปี64เห็นไหมล่ะก้าวไกลเป็นสมุนประยุทธ์ พูดอย่างเงี้ยมันถึงกลายเป็นพูดเหมือนคนบ้าเมายาเสพติดเมากัญชาเบาไมกระท่อมนะครับก็เพื่อไทยก็เคยเป็นกรรมธิการงบพลเอกประยุทธ์ถ้าอ้างว่าก้าวไกลเป็นกรรมธิการงบช่วงปี64แปลว่าก้าวไกลเป็นสมุนพลเอกประยุทธ์เพื่อไทยก็เป็นด้วยกรรมธิการงบไม่เกี่ยวกับเป็นสมุนรัฐบาลไหนหรอกครับมันเป็นโควต้าที่สสได้ตามสัดส่วนในสภานะครับเพราะนี่แหละครับคือสิ่งที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันหนักหน่วงนะครับจากฝั่งเพื่อไทยซึ่งไม่มีใครเข้าใจว่าเพราะอะไรเพื่อไทยถึงต้องโกรธเกรี้ยวขนาดนี้เมื่อก้าวไกลเขาไม่รับตำแหน่งใช่ไหมครับก้าวไกลเขาไม่รับตำแหน่งเขาไม่ไปแย่งกระดูกกับใครเขาไม่ไปแย่งชามข้าวกับใครเขาไม่ไปหวังเป็นประธานเป็นรองประธานแล้วก็มีตำแหน่งในนามบัตรไปโชว์ให้ประชาชนรู้ว่าเคยเป็นรองประธานงบเป็นโฆษกเป็นเลขาตำแหน่งไร้สาระอย่างนี้ก้าวไกลเขาไม่ทำซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับประเทศเราเนี่ยทุกวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนักการเมืองเพี้ยนๆนะครับมันมีนักการเมืองบ้าๆนะครับที่คิดว่าการมีนามบัตรที่โชว์ว่าตัวเองเป็นรองประธานเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วการมีนักการเมืองที่คิดว่าการมีนามบัตรว่าผมเป็นเลขามันมีเยอะเกินไปการมีนักการเมืองที่คิดว่าความเท่ของการเป็นนักการเมืองคือการมีนามบัตรว่าเป็นโฆษกเนี่ยการมาที่การเป็นชุดโฆษก7คนคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณจะมีโฆษก7คนไปเพื่ออะไรครับนักร้องลูกทุ่งหมอลำเนี่ยนะครับเขายังไม่ต้องมีโฆษกถึง7คนเลยแล้วกรรมธิการเนี่ยมี10คนโฆษกมีอยู่7คนคุณจะแถลงอะไรบ้าครับพร้อมกัน7คนแล้วรองประธานมี15คนกรรมธิการมี45 50คนเป็นรองประธานเป็นละ1 ใน 3คุณจะบ้าหรือเปล่าครับไอ้ระบบแบบนี้แหละมันคือภาพสะท้อนของระบบศักดินาที่มันฝังลึกในหมู่ DNA นักการเมืองพรรคเก่าๆหน้าแก่ๆคิดว่าการเป็นนักการเมืองในสภาคือต้องมีนามบัตรว่าผมเป็นรองประธานแล้วกรรมธิการชุด1 สส 50คนเป็นรองประธาน15คนเป็นบ้าอะไรนะครับบ้าอะไรกันนักหนานะครับงมงายมันภูมิใจมากเลยกับการมีไอ้กระดาษสีขาวที่มีตัวหนังสือเขียนว่ารองประธานเนี่ยเกิดมาบ้านคุณแต่ละคนคุณไม่เคยมีตำแหน่งหรอครับมันภูมิใจมากครับการที่มีกระดาษสีขาวแล้วก็มีนามบัตรเขียนว่าโฆษกกรรมธิการซึ่งมีอยู่7คนภูมิใจอะไรกันครับไอ้ตำแหน่งที่มีคนเป็นอยู่7คนเนี่ยมันน่าภูมิใจถ้ามีคุณเป็นคนเดียวเนี่ยน่าภูมิใจไอ้รองประธานเนี่ยมีคนเป็น15คนจาก45 50 1 ใน 3ได้เป็นรองประธานเนี่ยมันน่าภูมิใจตรงไหนครับถ้าคุณเป็นคนเดียวเนี่ยมันน่าภูมิใจแต่รองประธาน15คน18คนเนี่ยคุณบ้านไปแล้วมาเพราะฉะนั้นก้าวไกลเขาทำเนี่ยเขาทำถูกแล้วนักการเมืองในบ้านเราเนี่ยมันหมกมุ่นกับเรื่องตำแหน่งแบบนี้มากเกินไปจนมันเลอะเทอะขาดสติแล้วพอก้าวไกลเขาไม่รับเนี่ยพวกนี้ก็เลยโกรธเพราะก้าวไกลเป็นคนทำให้ประชาชนเห็นว่ามันไม่ต้องแย่งชามข้าวก็ได้นี่ว่ามันไม่ต้องแย่งเศษกระดูกกันก็ได้นี่ว่าเข้าไปทำงานเฉยๆก็ได้นี่ว่าก้าวไกลเขาไม่ผิดนะครับเขาทำในสิ่งที่เขาเชื่อเขาทำในที่ตั้งของเขาแต่คนผิดคือพวกพรรคการเมืองที่มันชอบแย่งชามข้าวกันชอบแย่งเศษกระดูกกันกลุ่มนี้ต่างหากที่ผิดแล้วกลุ่มนี้ต่างหากที่หวาดระแวงว่าเมื่อก้าวไกลทำในเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยประชาชนจะตาสว่างว่าพรรคการเมืองไม่ทำแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องแย่งชามข้าวกันไม่ต้องแย่งเศษกระดูกกันแบบนี้ก็ได้ก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ผิดเขาทำถูกแล้วเขาทำในความเชื่อของเขานะครับแต่สิ่งที่พรรคการเมืองเก่าๆหน้าแก่ๆทำเนื้อหาที่ผิดนะก็คือว่าไปโกรธก้าวไกลที่เขาไม่แย่งชามข้าวการไม่แย่งชามข้าวการไม่แย่งเศษกระดูกเนี่ยถูกที่สุดแล้วครับหมดยุคแล้วที่กรรมธิการชุดหนึ่งมี50คนเป็นรองประธานไป18คนพอได้แล้วหมดยุคแล้วที่กรรมการที่นุ่ง50คนมีโฆษก8คนพอได้แล้วผมก็ไม่เคยเป็นนักการเมืองในสภาแต่ว่าถ้าผมเข้าสภาไปแล้วผมต้องไปเป็นกรรมธิการแล้วกรรมธิการเนี่ยนะครับมีโฆษก8คนเนี่ยผมไม่เป็นหรอกครับมันดูกระจอกมันดูเป็นการแบ่งตำแหน่งให้ทุกคนได้เป็นเหมือนกันหมดมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยคนที่เขามีเกียรติคนที่มีศักดิ์ศรีเขาต้องเป็นที่1ไม่ใช่เป็น1ในโฆษก8คนไม่ใช่เป็น1ในรองประธาน18คนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก้าวไกลไม่ทำอะไรผิดนะครับในความคิดผมเชื่อว่าก้าวไกลไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่สิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยมันไปทำให้ประชาชนตาสว่างว่าประเทศนี้มันมีนักการเมืองอีกกลุ่มนะครับที่กระเฮี้ยนกระหืออยากมีตำแหน่งเป็นรองประธานอยากมีตำแหน่งเป็นโฆษกอยากมีตำแหน่งเป็นเลขานะครับตัวสั่นไปหมดเพราะเป็นคนเผ่าพันธุ์ที่ไม่สามารถจะประกาศให้ประชาชนเห็นว่าตัวเองมีความสามารถอะไรถ้าไม่มีนามบัตรโชว์ว่าเป็นรองประธานแล้วก็ตำแหน่งรองประธาน15คนไปบอกพี่น้องครับผมเป็นรองประธานแต่รองประธานมี15คนไอ้ส่วนนี้จะไม่บอกประชาชนกันเพราะฉะนั้นผมว่าก้าวไกลไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านที่กดไลค์ไปเรียบร้อยแล้ว1,000 กว่ารายนะครับฝากอีกนิดนึงว่า ท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับ 1,200 คนฝากกดไลค์ด้วยนะครับหากท่านอยู่ในกลุ่ม 1,200 คนที่ยัง 1,300 คนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับทั้ง Facebook และ YouTube นะครับ2ฝากกดแชร์คลิปนี้และ3สำคัญที่สุดครับฝากกดติดตาม YouTube สีโรจน์ทอล์คและ Facebook Fanpage สีโรจน์คลามไพบูลย์เพราะทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับทุกครั้งที่ท่านกดติดตามท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับตอนนี้ผมขอบคุณมากนะครับ 1,000 คนที่กดไลค์คลิปนี้และกดติดตาม YouTube สีโรจน์ทอล์คเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับขอบคุณมากๆท่านเอาใจผมไปเลยนะครับส่วนอีกประมาณ 1,400 นะครับที่นั่งดูอยู่ผมขอบคุณมากนะครับแต่ผมอยากจะขอบคุณให้มากขึ้นนะครับโดยอยากจะให้แต่ละคนประมาณ 1,400 1,500 ที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้และยังไม่ได้กดติดตาม YouTube สีโรจน์ทอล์คช่วยกดไลค์และกดติดตามกดไลค์คือกดรูปนิ้วโป้งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วการสนับสนุนนะครับทำได้ตลอดเวลานะครับในช่องแชทตอนนี้เข้ามาที่ YouTube นะครับตรงปุ่ม Super Chat นะครับขอบคุณคุณวิมลแดงคุณอานนท์และท่านอื่นๆนะครับที่สนับสนุนนอกจากคุณนิโคลารีคุณนิพนธ์นะครับส่วนการสนับสนุนใน QR Code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยนะครับทำได้เช่นเดียวกันนะครับสแกน QR Code มุมซ้ายนะครับรวมทั้งสนับสนุนโดยตรงที่เลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย0072977 068นะครับสนับสนุนโดยตรงได้ทันทีตลอดเวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนไปเรียบร้อยแล้วและขอบคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่กำลังจะสนับสนุนโดยการกด YouTube สีโรจน์ทอล์คนะครับหรือกดติดตามต่อในปัจจุบันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของก้าวไกลเพื่อไทยวันนี้มันน่าแปลกตรงที่ขบวนการโจมตีก้าวไกลเนี่ยไม่หยุดนะครับหลังจากที่มีองค์คาพยพต่างๆโจมตีล่าสุดแม้กระทั่งที่ปรึกษานายกคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์ก็ออกมาโจมตีก้าวไกลนะครับว่าไอ้การที่ก้าวไกลไม่รับตำแหน่งเนี่ยก้าวไกลงอแงก้าวไกลเอาแต่ใจนะครับการที่เขาไม่รับตำแหน่งเนี่ยเขางอแงตรงไหนผมไม่เข้าใจนะครับคุณสงครามเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อชาตินะครับแล้วก็เป็นอดีตแกนนำคนเสื้อแดงเป็นเจ้าของห้างอิมพีเรียนด้วยนะครับเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ทำเพื่อประชาธิปไตยมายาวนานแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้ในความเป็นหัวโขนพรรคเพื่อไทยในความเป็นหัวโขนที่เป็นที่ปรึกษาคุณเศรษฐาหรือไม่นะครับคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์ต้องออกมาโจมตีก้าวไกลว่าการที่ก้าวไกลเนี่ยไม่รับตำแหน่งเนี่ยเอาแต่ใจก้าวไกลไม่รับตำแหน่งเนี่ยเป็นคนงอแงนะครับการไม่รับตำแหน่งมันงอแงตรงไหนนะครับการไม่รับตำแหน่งเนี่ยแปลว่าเขาไม่แย่งตำแหน่งกับใครเมื่อไม่แย่งตำแหน่งกับใครมันไม่ใช่การงอแงคนที่งอแงคนที่เอาแต่ใจคือคนที่หนูจะเป็นประธานค่ะหนูจะเป็นรองประธานค่ะนายคะขอรองประธานค่ะนายคะขอเป็นโฆษกค่ะนายคะขอเป็นเลขาค่ะนายคะท่านนายไม่ให้หนูเป็นรองประธานหนูก็เป็นโฆษกค่ะท่านนายไม่ให้หนูเป็นโฆษกต่อไปนี้กลางวันหนูไม่ไปกินข้าวกับนายนะคะไอคนที่เอาแต่ใจมันต้องคือคนแบบนี้คนที่เล่นการเมืองแบบนายคะหนูขอเป็นรองประธานท่านนายไม่เป็นรองประธานหนูขอโฆษกก็ได้ค่ะแล้วท่านนายไม่เป็นโฆษกต่อไปนี้นายไปตีกอล์ฟเมืองนอกหนูไม่ไปตีกับนายนะคะคนอย่างนั้นต่างหากถ้ามีมันคือคนที่เอาแต่ใจนะครับแต่ไอคนที่เขาบอกว่าเขาไม่รับตำแหน่งเขาไม่แย่งกับใครเนี่ยเขาไม่ใช่คนเอาแต่ใจเพราะฉะนั้นผมว่าวาทกรรมนี้มันก็เริ่มเลอะนะครับคนเอาแต่ใจเนี่ยต้องย้ำคือคนที่กรีดว่าจะเอาตำแหน่งไม่ได้ประธานไม่เอาจะเอาประธานไม่ได้รองประธานจะเอารองประธานไม่ได้รองประธานจะเอาโฆษกไม่ได้โฆษกหนูไม่ไปตีกอล์ฟกับนายอีกแล้วค่ะนายไม่ต้องชวนหนูไปเที่ยวภูเก็ตนายไม่ต้องชวนหนูไปเที่ยวสิงคโปร์นะหนูไม่ไปค่ะมันต้องเป็นคนแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นคนแบบที่เขาไม่แย่งตำแหน่งกับใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ก้าวไกลก็จะถูกฝั่งเพื่อไทยวิจารณ์ว่าเนี่ยงอแงไม่ยอมไปแย่งตำแหน่งต่างๆนานานะครับแล้วก็กลายเป็นสงครามนะครับที่ยังโจมตีก้าวไกลไม่หยุดนะครับวันนี้ก้าวไกลเขาออกมาเคลียร์หลายต่อหลายคนนะครับว่าการที่เขาไม่รับตำแหน่งเนี่ยมันไม่ใช่การที่เขางอแงเป็นเด็กนะครับคุณพฤทธิ์วชรสินธุนะครับพรรคก้าวไกลโฆษกก็ออกมาย้ำนะครับว่าเหตุผลที่ก้าวไกลไม่รับตำแหน่งเนี่ยนะครับหลังจากที่คุณสงครามนะครับที่ปรึกษานายกออกมาโจมตีก้าวไกลเนี่ยนะครับว่างอแงเอาแต่ใจเนี่ยนะครับคุณพฤทธิ์ก็ออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้เริ่มจะไปกันใหญ่แล้วแต่ในเมื่อคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์อยากส่งข้อความมาถึงพรรคก้าวไกลนะครับคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าผมก็ขออนุญาตตอบและส่งข้อความกลับไปด้วยเช่นกันนะครับคุณพฤทธิ์เขาก็บอกว่าอย่างนี้นะครับก่อนที่คุณสงครามจะใช้เวลาแต่งสารพัดคำมากล่าวหาคนอื่นว่าเป็นเด็กน้อยเอาแต่ใจตัวเองตีอกชกตัวสร้างฉากการเมืองนะครับอันนี้เป็นคำที่คุณสงครามใช้ในการโจมตีก้าวไกลนะครับว่าการไม่แย่งตำแหน่งเนี่ยเป็นพวกเด็ก นะครับการไม่แย่งตำแหน่งเนี่ยเป็นพวกสร้างภาพนะครับคุณพลิตก็บอกว่าก่อนที่คุณสงครามจะใช้เวลาแต่งสารพัดคำนะครับโจมตีคนอื่นว่าเป็นเด็กน้อยตีอกชกตัวสร้างฉากการเมืองนะครับอยากเห็นคุณสงครามเป็นมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนจะไปกล่าวหาคนอื่นบนข้อมูลเท็จนี่กล่าวหาแรงนะครับคุณพลิตเนี่ยอายุรุ่นลูกคุณสงครามเนี่ยนะครับบอกว่าคุณสงครามกล่าวหาคนอื่นด้วยข้อมูลเท็จคุณพลิตพูดว่าอะไรเดี๋ยวดูแบบเต็มๆดีกว่านะครับใน Facebook ทวิตเตอร์คุณพลิตเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเอา QR code สำหรับสนับสนุนออกไปก่อนนะครับแล้วก็เอาโลโก้สีโรทอออกไปก่อน QR code สำหรับสนับสนุนผมนะครับสแกนได้หรือธนาคารกสิกรไทย00729777068เอาออกไปทั้งคู่ก่อนนะครับมันบังสายตานะครับคุณพลิตเขาบอกก้าวไกลไม่เคยนะครับและไม่ได้ปฏิเสธการเป็นกรรมธิการนะครับพร้อมทำหน้าที่เต็มร่วมกับกรรมธิการงบประมาณจากพรรคอื่นในการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นกับรัฐบาลสิ่งที่ก้าวไกลทำนั้นเป็นแค่การไม่เสนอชื่อใครจากพรรคไปดำรงตำแหน่งต่างๆเพิ่มเช่นรองประธานหรือโฆษกเพราะเราอยากปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการจากสัดส่วนพรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งอื่นเพิ่มเติมนะครับเขาเป็นกรรมาธิการต่อนะครับแต่เขาไม่ไปแย่งตำแหน่งโฆษกไม่ไปแย่งตำแหน่งประธานนะครับไม่ไปแย่งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เพราะเขาอยากโฟกัสนะครับการทำงานในระบบกรรมาธิการให้เต็มที่โดยไม่ต้องไปแย่งตำแหน่งกับใครนะครับแล้วก็คุณพลิตนะครับเขาบอกว่าขอบคุณคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นโฆษกกรรมาธิการงบที่ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็คือการสอนมวยเพราะว่าคุณสงครามกับคุณอนุสรณ์เนี่ยก็เป็นคนจากเพื่อไทยเหมือนกันนะครับคุณพลิตเขาไม่ได้ทะเลาะกับเพื่อไทยนะครับเขาชมคุณอนุสรณ์จากเพื่อไทยว่าคุณอนุสรณ์เนี่ยพูดถูกนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าแนวทางที่ก้าวไกลไม่รับตำแหน่งในกรรมาธิการงบประมาณไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรองประธานตำแหน่งโฆษกตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก้าวไกลนะครับก็ทำมาตลอดปีที่แล้วก็ทำแบบนี้แหละครับปีที่แล้วก็ทำแบบนี้แนวทางดังกล่าวไม่เคยส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการทำงานของก้าวไกลในการตรวจสอบงบประมาณตรงไหนหากคุณสงครามยืนยันว่าตำแหน่งเหล่านี้สำคัญมากก็ช่วยชี้แจงให้ประชาชนเห็นหน่อยครับว่าการมีรองประธาน18คนการมีโฆษก7คนและเลขา8คนมีบทบาทอะไรและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรเห็นไหมครับระหว่างพรรคเพื่อไทยซึ่งโจมตีว่าก้าวไกลไม่รับตำแหน่งเป็นเด็กน้อยเนี่ยกับการที่ก้าวไกลไม่รับตำแหน่งโดยที่เขาบอกว่าเขาไม่ไปแย่งตำแหน่งแต่เขาขอทำงานเนี่ยท่านผู้ชมไปดูเองว่าใครเป็นเด็กน้อยมากกว่ากันนะครับหรือว่าใครเป็นคนกลุ่มที่ในโซเชียลเริ่มมีการเรียกฉายานักการเมืองบางกลุ่มนะครับว่าคนอื่นเป็นเด็กน้อยไอ้คนที่ว่าคนอื่นเป็นเด็กน้อยเนี่ยเป็นแก๊งแพมเพิร์สหรือเปล่าแก๊งแพมเพิร์สก็คือแก๊งผ้าอ้อมเขาก็แซวกันกลับไปนะครับว่าขณะที่พวกพรรคการเมืองเก่าๆนักการเมืองแก่ๆว่านักการเมืองรุ่นหลังว่าเป็นพวกเด็กน้อยราวกับว่าคนเป็นผู้ใหญ่ต้องเอาแต่แย่งตำแหน่งแย่งชามข้าวแย่งเศษกระดูกเนี่ยในโซเชียลนะครับไม่ใช่พรรคก้าวไกลก็พูดนะครับในโซเชียลก็มีการตั้งคำถามว่าแล้วไอ้พวกนักการเมืองที่มันแย่งตำแหน่งกันเนี่ยมันมีแต่นักการเมืองเก่าๆนักการเมืองแก่ๆเนี่ยนะครับมีแต่นักการเมืองที่วัยเนี่ยอยู่ในช่วงถอยหลังของชีวิตลงไปทุกขณะจิตเนี่ยนะครับคนเหล่านี้คือแก๊งแพมเพิร์สหรือเปล่านะครับมันก็เป็นการตอบโต้ที่สมน้ำสมเนื้อเมื่อคุณกล่าวหาคนอื่นที่ไม่แย่งตำแหน่งว่าเป็นเด็กนะครับไม่รู้จักโตคนที่คุณกล่าวหาว่าเขาเป็นเด็กนะครับผู้สนับสนุนเขาก็เลยบอกว่าแล้วไอ้พวกแย่งตำแหน่งเนี่ยมันดีนักเหรอไอ้พวกที่แย่งตำแหน่งมันคือแก๊งแพมเพิร์สหรือเปล่ามันเป็นแก๊งที่ไปไหนมาไหนต้องใส่ผ้าอ้อมเพราะว่ากลัวฉี่ราดอึราดควบคุมหูรูดในอวัยวะต่างๆขับถ่ายของตัวเองไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่านะครับมันก็เป็นการตอบโต้ที่สมน้ำสมเนื้อกันนะครับสำหรับการโจมตีที่ก้าวไกลเขาโดนนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรของพรรคก้าวไกลนะครับเขาก็ออกมาพูดคล้ายๆกันว่าไอ้ระหว่างพรรคก้าวไกลนะครับที่ไม่แย่งตำแหน่งกับใครนะครับกับพรรคอื่นๆที่แย่งตำแหน่งเนี่ยตกลงปัญหามันอยู่ที่ใครกันแน่นะครับวิโรจน์ลักษณะดิศรเขาก็โพสต์นะครับว่าก้าวไกลเนี่ยไม่ได้แย่งตำแหน่งอะไรกับใครนะครับแล้วการที่ก้าวไกลไม่ได้แย่งตำแหน่งอะไรกับใครเนี่ยวิโรจน์ก็ถามว่าคนที่ไม่ขอรับตำแหน่งใดๆกลับถูกหาว่างอแงคนที่งอแงน่าจะเป็นคนที่วิ่งเต้นต่อรองขอตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้มากกว่านะนี่ก็คือวิโรจน์ที่เขาตอบซึ่งผมว่าเขาพูดถูกนะครับคนไม่แย่งตำแหน่งเนี่ยเราต้องชื่นชมทุกองค์กรเนี่ยนะครับถ้าคุณมีคนในองค์กรที่เอาแต่แย่งตำแหน่งเนี่ยองค์กรล่มจมมีคนในองค์กรที่ทำอะไรก็เอาแต่เสนอหน้านะครับองค์กรล่มจม พอวันนี้มีคนในสภาไม่แย่งตำแหน่งกลับถูกคนซึ่งแย่งตำแหน่งเนี่ยด่าว่าไอ้คนที่ไม่รู้จักโตวิโรจน์ก็เลยถามกลับว่าไอ้คนที่วิ่งเต้นต่อรองตำแหน่งมันน่าจะเป็นคนที่งอแงมากกว่าหรือไม่นะครับการไม่รับตำแหน่งกรรมธิการงบประมาณในกรรมธิการงบประมาณของก้าวไกลไม่ได้ผิดอะไรเลยเราแค่ไม่ยึดติดตำแหน่งนะครับเราอยากโฟกัสที่การทำงานมากกว่าส.ส.ของก้าวไกลที่เป็นกรรมธิการก็ทำงานเต็มที่เหมือนเดิมคนที่งอแงคือคนที่วิ่งเต้นต่อรองร้องจะเอาตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้มากกว่านะเห็นไหมครับนี่เขาตอบโต้นะครับเขาตอบโต้แบบผู้ดีนะครับแบบผู้ดีที่ไม่เอาเรื่องอายุมาด้อยค่าใครนะครับแต่เขาตั้งคำถามที่ตรงใจประชาชนว่าระหว่างคนที่แย่งตำแหน่งกับคนที่ทำงานเนี่ยใครคือคนที่สมควรถูกต้องมากกว่ากันนะครับนั่นก็เป็นมุมมองที่น่ารับฟังนะครับคุณเอิร์ธ ปกรณ์วุฒินะครับของก้าวไกลนะครับเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันเอิร์ธ ปกรณ์วุฒิเขาก็เป็นประธานวิปของก้าวไกลเนี่ยนะครับแล้วก็ดูแลการอภิปรายด้วยนะครับเขาก็ย้ำนะครับตามข้อเท็จจริงนะครับว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาโลโก้ QR code ที่สนับสนุน 0072977068 กสิกรไทยออกไปก่อนแล้วก็สีโรทอออกไปก่อนนะครับคุณเอิร์ธ ปกรณ์วุฒิก็โพสต์อย่างนี้ว่าตั้งแต่กรรมาธิการงบปี65เป็นต้นมากรรมาธิการงบในสัดส่วนก้าวไกลจะไม่รับตำแหน่งใดๆในกรรมธิการเช่นรองประธานโฆษกเลยนะครับอันนี้ก็ตอบตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่ามีองค์คาพยพนะครับของพรรคฝ่ายเพื่อไทยนะครับไปโจมตีว่าเอาปี64สิริกัญญายังเป็นรองประธานอยู่ก้าวไกลก็เป็นขี้ข้าพลเอกประยุทธ์สินะครับโดยลืมไปว่ารองประธานเนี่ยก็มีคนของเพื่อไทยเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอิร์ธ ปกรณ์วุฒิก็ย้ำว่าก้าวไกลเนี่ยไม่ได้รับตำแหน่งอะไรแบบนี้เลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรองประธานหรือโฆษกเนี่ยทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี65เป็นแค่เพียงกรรมธิการเท่านั้นแต่ก็ทำหน้าที่กรรมธิการเหมือนเดิมนะครับข้อเดียวที่เราขอคือขอนั่งติดกันเพื่อจะได้พูดคุยปรึกษากันได้สะดวกขึ้นนะครับเรื่องเดียวที่ก้าวไกลขอในสภานะครับคือขอเพื่อที่จะนั่งติดกันแต่ไม่ได้ขอตำแหน่งรองประธานขอตำแหน่งโฆษกขอตำแหน่งเลขาไม่มีนะครับขอนั่งติดกันเพื่อจะได้นะครับทำงานได้สะดวกแล้วเอิร์ธ ปกรณ์วุฒิเขากรีดแสบเขาไม่ได้ระบุว่าใครนะครับแต่เขาบอกว่าหลายคนที่โวยวายเนี่ยนะครับทำเหมือนไม่เคยเข้าประชุมกรรมธิการงบประมาณเลยอันนี้แสบนะครับเพราะมันมีกรรมธิการงบหลายคนที่ไม่เข้านะครับหรือเข้าก็จะเข้าเฉพาะตอนโหวตตอนที่ตัวเองไปดีลต่างๆไว้ว่าจะช่วยคนนั้นจะช่วยคนนี้แล้วก็เข้าไปนะครับเพื่อจะช่วยคนที่ตัวเองรับปากว่าจะไปเคลียร์ให้เขานะครับอันนี้ยังดีนะครับที่เอิร์ธเขาไม่ได้พูดว่าใครบ้างนะครับที่เป็นกรรมธิการงบแต่ว่าไม่เข้าประชุมนะครับหากไม่มีวาระที่ตัวเองได้ประโยชน์ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะหน้าแห่กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าเขาเยอะนะครับด่าเขาเยอะเดี๋ยวเขาเปิดเผยออกมาว่าใครบ้างที่เป็นกรรมธิการงบแต่ไม่เข้าประชุมถ้าไม่มีวาระที่ตัวเองเนี่ยไปดีลเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะอับอายขายขี้หน้ากันไม่ว่าจะเป็นพรรคเก่าแก่พรรคไหนก็ตามนะครับมันมีคนแบบนี้หมดนะครับถูกเขาแฉขึ้นมาแล้วมันจะอับยศอับอายนะครับเพราะฉะนั้น 1,500 คนนะครับที่กดไลค์คลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยขอบคุณมาก 1,500 คนที่กดไปเรียบร้อยส่วนท่านที่ยังไม่ได้กดนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้รวมทั้งกดติดตาม YouTube สีรถทอล์กนะครับเช่นเดียวกับท่านที่นะครับดูอยู่อีกประมาณ 2,000 คนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับมีท่านผู้ชมบอกว่ามีคนเข้ามาแสดงความเห็นในเชิงก่อกวนนะครับความเห็นในเชิงก่อกวนไม่ควรเข้ามาแสดงนะครับเพราะว่ามันเป็นการฝลัดความเห็นนะครับมันเป็นการรบกวนนะครับการทำงานของคนอื่นเขานะครับเหมือนกับอยู่ในห้องประชุมนะครับการแสดงความเห็นซ้ำๆนะครับเป็นการแสดงความเห็นที่ก่อกวนนะครับเป็นความเห็นที่สร้างความรำคาญนะครับดังนั้นใครที่แสดงความเห็นแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะถูกเชิญให้ไปพักนะครับดังนั้นขอให้หยุดแสดงความเห็นในเชิงก่อกวนนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับคุณอยู่ในห้องที่คนเขาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคุณก็ตะโกนซ้ำๆมันเหมือนคุณเป็นคนงอแงครับมันเหมือนคุณเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองนะครับมันเหมือนคุณเป็นคนกรีดร้องนะครับมันเหมือนคุณเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องนะครับต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับการแสดงความเห็นแบบนี้นะครับไม่ควรทำนะครับส่วนเรื่องของก้าวไกลเขาก็อธิบายความต่างๆในมุมมองของเขาไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่แล้วก็รอนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือยังไม่ได้กดตาม YouTube ช่องนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคนละไม้คนละมือกันนะครับความเคลื่อนไหวของก้าวไกลแบบนี้นะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าศึกนะครับที่ทางฝั่งรัฐบาลออกมาด่าหน้าโจมตีก้าวไกลเรื่องของการที่เขาไม่รับตำแหน่งนะครับเขาไม่ไปแย่งชามข้าวด้วยเนี่ยจะจบลงนะครับหรือไม่ หรือว่าทางรัฐบาลจะมีการวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาต่อไปอีกนะครับมติชนก็มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าทำไมพรรครัฐบาลนะครับหรือว่าโดยเฉพาะยิ่งพรรคเพื่อไทยต้องหงุดหงิดต้องมีอารมณ์ต่อการที่ก้าวไกลไม่ไปแย่งตำแหน่งรองประธานกับใครไม่ไปแย่งตำแหน่งโฆษกกับใครไม่ไปแย่งตำแหน่งเลขากับใครนะครับเหตุผลง่ายๆคือมันมีการปล่อยข่าวว่าก้าวไกลจะไม่เป็นกรรมาธิการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรึกษานายกมติชนเขาบอกว่ามีที่ปรึกษานายกนะครับก็เคยเป็นรัฐมนตรีด้วยซึ่งก็น่าจะหมายถึงคุณสงครามเนี่ยแหละครับไปโพสต์ไปพูดว่าหากก้าวไกลเห็นว่าการจัดงบประมาณไม่เหมาะสมควรจะคัดค้านหรือให้คำแนะนำแต่การไม่สังคกรรมคือการสร้างฉากทางการเมืองนะครับแล้วน่าจะเป็นคุณสงครามพูดต่อไปว่านักการเมืองไม่ควรทำตัวเป็นเด็กน้อยเอาแต่ใจตัวเองเอะอะโวยวายร้องเงาแงตีอกชกตัวจะเอาให้ได้การพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของชาตินะครับมติชนก็บอกว่าก้าวไกลเป็นแบบนั้นจริงหรือนะครับต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณประจำปี 68ก้าวไกลได้สร้างปรากฏการณ์เล็กๆแต่สั่นสะเทือนในการเมืองจริงปรากฏการณ์ที่ว่านั้นคืออะไรจนทำให้พรรคเพื่อไทยนะครับหรืออดีตรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษาคุณเศรษฐาต้องกรีดร้องเป็นเจ้าเข้านะครับมติชนก็บอกว่าหนึ่งในนั้นปรากฏการณ์ที่สำคัญคือการที่ก้าวไกลเนี่ยนะครับเชิญคุณวีระธีรพัฒน์เป็นกรรมาธิการงบประมาณนี่คือสิ่งที่สร้างความสั่นสะเทือนสร้างความตกตะลึงนะครับแบบที่พรรคการเมืองอื่นร้อนไปทั้งกรรมธิการงบประมาณเพราะขบวนการโกงกินขบวนการกอบโกยขบวนการเรียกหัวคิวขบวนการชักส่วนแบ่งวันนี้ดีลต่างๆที่ไปตกลงกับข้าราชการไปตกลงกับในทุนผู้รับเหมาเอาไว้นั้นมันอาจจะเป็นหมันนะครับเมื่อคุณมีวีระธีรพัฒน์ ธารานนท์เป็นกรรมธิการวิสามัญงบประมาณดีลต่างๆที่นักการเมืองแนวกอบโกยแนวโกงกินแนวสวาปามแนวกินส่วนต่างแนวคอร์รัปชันไปตกลงกับข้าราชการไปตกลงกับนักการเมืองแนวผู้เป็นเจ้าท้องถิ่นและบ้านใหญ่ต่างๆไว้นั้นมันอาจจะเป็นหมันเพราะวันนี้คุณมีสื่อคุณภาพสูงที่เชี่ยวชาญการดูงบประมาณนั้นนั่งอยู่ในกรรมธิการนะครับดังนั้นนี่แหละครับมติชนเขาจึงบอกว่ามันไปเขย่ากรรมธิการงบประมาณจากการมีวีระธีรพัฒน์และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อก้าวไกลไม่รับตำแหน่งรองประธานไม่รับตำแหน่งโฆษกไม่รับตำแหน่งเลขานะครับตั้งแต่ปี65เป็นต้นมานะครับนี่คือการทำให้พรรคการเมืองเก่าๆรู้สึกถูกหักหน้ารู้สึกถูกฉีกหน้ารู้สึกว่าก้าวไกลที่ไม่รับตำแหน่งนั้นมันไปตบหน้าพรรคการเมืองเก่าและนักการเมืองแก่ๆซึ่งในโซเชียลเริ่มมีฉายาว่านักการเมืองแก๊งแพมเพอร์หรือกรรมาธิการงบประมาณกลุ่มขาประจำนะครับมันกระทบต่อสถานะของ18รองประธานมันกระทบต่อตำแหน่งของ9โฆษกมันกระทบต่อตำแหน่ง8เลขานุการซึ่งนักการเมืองเก่าๆขบวนการขาประจำซึ่งโซเชียลมีเดียเริ่มมีการสร้างคำว่าแก๊งแพมเพิร์สเขามองว่าการได้รองประธาน18ตำแหน่งเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตามันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเขามองว่าการได้โฆษก9คนแล้วไปแบ่งกันระหว่างพรรคการเมืองเก่าๆและนักการเมืองแก่ๆมันเป็นหน้าเป็นตาและมันเป็นศักดิ์ศรีและมองว่าการได้เลขา8คนแล้วไปแบ่งกันเองในหมู่พรรคการเมืองเก่าๆนักการเมืองแก่ๆนะครับมันเป็นหน้าเป็นตาและมีศักดิ์ศรีเพราะก้าวไกลเขาทำในที่ตั้งแต่สิ่งที่เขาทำในที่ตั้งมันทำให้ประชาชนตาสว่างนะครับจนประชาชนตั้งคำถามแบบตีแสกหน้าของพรรคการเมืองเก่าๆและนักการเมืองแก่ๆว่าการที่คุณมีรองประธาน18คนประชาชนได้อะไรการที่คุณมีโฆษกนะครับ9คนประชาชนได้อะไรการที่คุณเมย์เลขา8คนประชาชนได้อะไรหรือในสุดแล้วเนี่ยพรรคการเมืองเก่าๆนักการเมืองแก่ๆก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรอุบาททางการเมืองนะครับที่ทำให้การชิงตำแหน่งต่างๆนั้นเป็นแค่นะครับการได้นำบัตรไปโฆษณาไปหาเสียงแต่เป็นคนละเรื่องกับการทำเพื่อประชาชนเรามักจะได้ยินกันบ่อยนะครับว่าคนดีๆต้องทำงานโดยไม่หวังตำแหน่งพอวันนี้มีก้าวไกลทำงานโดยไม่หวังตำแหน่งพวกนักการเมืองเก่าๆที่หวังตำแหน่งกรีดร้องรับไม่ได้แล้วก็กลายเป็นการระเบิดอารมณ์ใส่ก้าวไกลขึ้นมานะครับประเทศไทยวันนี้ประหลาดนะครับคนไม่รับตำแหน่งถูกโจมตีส่วนคนกอบโกยนะครับไม่ถูกโจมตีอะไรนะครับเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเรื่องของศึกวุฒิสมาชิกนะครับเรื่องที่คุณหญิงสุดารัตน์มาเปิดโปงว่า พรรคเพื่อไทยมีแนวคิดที่จะยกเลิกสสบัญชีรายชื่อเพราะเชื่อว่าต้องการกำจัดพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าเรื่องนี้มีประเด็นที่น่าพูดนะครับผมจะหาทางพูดอย่างละเอียดว่าคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ได้พูดผิดนะครับคุณหญิงสุดารัตน์พูดเรื่องซึ่งเป็นความจริงนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่นะครับตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลเขากังวลนะครับว่าก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยชนะอันดับหนึ่งส่วนเพื่อไทยเนี่ยนะครับแพ้เป็นครั้งแรกนะครับในมุมมองของเพื่อไทยเหตุการณ์ที่เขาแพ้นะครับเขาแพ้เพราะก้าวไกลชนะบัญชีรายชื่อต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าบัญชีรายชื่อรอบนี้เนี่ยนะครับก้าวไกลได้มากกว่าเพื่อไทยเพราะฉะนั้นในมุมมองของเพื่อไทยเนี่ยถ้าเขายกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อได้นะครับเขาจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นในมุมมองเพื่อไทยเนี่ยการยกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นวาระแฝงเร้นนะครับที่เขาจะไม่ถอยคุณหญิงสุดารัตน์เป็นคนเปิดประเด็นนะครับแต่หลังจากนี้นะครับมันจะมีการขยับต่อเนื่องมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนจะขยับเมื่อไหร่เวลาใดเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนเรื่องของการสกัดก้าวไกลเรื่องกรรมธิการงบประมาณเนี่ยจะไม่ถอยอย่างแน่นอนเพราะว่าทางฝั่งเพื่อไทยเขามองว่ารอบที่แล้วตอนมีอนาคตใหม่นะครับอนาคตใหม่ได้บัญชีรายชื่อเยอะหลังจากนั้นเขาก็ไปแก้รัฐธรรมนูญนะครับลดส.ส.บัญชีรายชื่อจาก150เหลือ100ต้องย้ำนะครับเพื่อไทยเคยทำมาแล้วการลดจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับพออนาคตใหม่ได้บัญชีรายชื่อเยอะเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจับมือกันลดบัญชีรายชื่อจาก150เหลือ100เพราะหวังสกัดอนาคตใหม่เขาทำมาแล้วมันรอบนี้เนี่ยเขาทำอีกเนี่ยไม่แปลกเพราะรอบนี้เนี่ยเขาแพ้ก้าวไกลที่บัญชีรายชื่อเขาบอกว่าถ้าคนลดจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อได้เขาก็จะชนะพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นวิธีคิดเพื่อไทยเนี่ยเขาทำแน่แต่จะทำเมื่อไหร่ทำเวลาไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็หลายพันคนนะครับขอบคุณมากๆย้ำอีกครั้งว่าถ้าดูอยู่นะครับอย่าเพลินจนลืมกดไลค์นะครับอย่าเพลินจนลืมกดติดตาม YouTube ช่องสีรถทอล์กนะครับขอบคุณ 1,800 เกือบ 2,000 คนนะครับที่สนับสนุนคุณโอ้ไมค์ก็ถามว่ามีเสียงเจาะอะไรแถวบ้านผมมีเสียงก่อสร้างรถไฟฟ้าครับต้องขอโทษด้วยแต่บางเรื่องเนี่ยผมเลือกไม่ได้นะครับผมเลือกไม่ได้มันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าแถวบ้านผมนะครับมันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าแถวบ้านผมนั้นขอโทษไม่ได้ขอโทษทุกคนนะครับที่อาจจะไม่พอใจนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถแก้ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าแถวบ้านผมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากนะครับขอบคุณประมาณเกือบ 2,000 ท่านที่กดไลค์คลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับอีกประมาณ 1,000 กว่าท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กำลังจะมากดไลค์นะครับขอบคุณมากๆ 2,000 กว่าท่านที่กดเรียบร้อยแล้วก็อีก 1,000 กว่าท่านที่กำลังจะมากดนะครับทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับรวมทั้งกดติดตาม YouTube สีรถทอล์กเนี่ยท่านก็จะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้ให้เนื้อหาเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไปอย่างกว้างขวางนะครับดังนั้นก็ฝากคนที่ดูอยู่นะครับกดไลค์หรือกดแชร์และเช่นเดียวกันนะครับสนับสนุนผมได้นะครับด้วยการสแกน QR Code หรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับย้ำอีกครั้งว่าเลขบัญชี 0072977068 นะครับมี QR Code หยิบโทรศัพท์มาสแกนตอนนี้ได้เลยหรือดูตอนไหนก็สแกนได้นะครับเช่นเดียวกับการสนับสนุนโดยตรงที่ธนาคารกสิกรไทย 0072977068 ทำได้ตลอดเวลาส่วนการสนับสนุนทาง YouTube สิโรจน์ทอล์กนะครับหรือ Facebook สิโรจน์คำไพบูลย์นั้นท่านผู้ชมสามารถส่งดาวสนับสนุนได้ส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์สนับสนุนได้หรือว่าส่งซุปเปอร์แชทเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณนิโคลาลี่คุณอาลี่คุณนิติพลคุณวิมลแดงคุณอานนท์คุณปุ๊กเดอะคอปคุณชนิดานะครับแล้วขอบคุณท่านที่ส่งความสนับสนุนทางซุปเปอร์แตงค์ย้อนหลังด้วยนะครับอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการสนับสนุนที่อยากจะชวนทุกคนให้มาร่วมมือกันนะครับให้มาช่วยกันมากที่สุดก็คือการสนับสนุนโดยเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube สีโรจน์ทอล์กนะครับการเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับเหมือนกับการสมัครสมาชิก Netflix หรือว่าสตรีมมิ่งต่างๆนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับเพื่อช่วยผมทำเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์กับทุกคนต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับมี6แบบที่1ก็คือด้อมหมูปิ้งเดือนละ35บาทแบบที่2ด้อมเนื้อปิ้งเดือนละ65แบบที่3ด้อมผักผลไม้เดือนละ80แบบที่4ด้อมเนื้อวากิวเดือนละ100แบบที่5ด้อมปลาทอดเดือนละ150แบบที่6ด้อมหมูกรอบ250นะครับแต่ละแบบเนี่ยนะครับก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นการสนับสนุนผมโดยตรงที่ท่านผู้ชมจะทำได้เพื่อให้ช่องนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นด้อมหมูกรอบเดือนละ250ก็เท่ากับท่านสนับสนุนผมไลฟ์วันละ8 บาท นะครับถ้าดูอย่างนี้มันไม่เยอะนะครับวันละ8บาทถ้าด้อมปลาทอด150บาทต่อเดือนก็สนับสนุนผมวันละ5บาทนะครับถ้าด้อมเนื้อวากิว100บาทต่อเดือนก็วันละ3บาท30สตางค์นะครับหรือถ้าด้อมหมูปิ้ง35บาทต่อเดือนก็สนับสนุนผมไลฟ์ครั้งละ1บาทนะครับเราไม่รบกวนกันเยอะนะครับแต่ว่าเชิญชวนกันนะครับท่านที่สมัครแล้วขอบคุณมากท่านที่ไม่สมัครไม่เป็นไรนะครับแค่กดไลค์หรือกดติดตามก็ได้นะครับเรื่องที่สร้างความมือฮานะครับนอกเหนือจากเรื่องการเมืองวันนี้ก็คือเรื่องของลิซ่านะครับซึ่งได้มีการทำมิวสิกวิดีโอของตัวเองมาแล้วก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าคือฮานะครับเพราะว่าลิซ่าเป็นคนไทยที่โด่งดังระดับโลกด้วยการฝึกตัวเองด้วยการเทรนตัวเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำให้คนไทยเห็นว่าคนเรานะครับถ้าฝึกตัวเองอย่างหนักนะครับแล้วขวนขวายหาความรู้ขวนขวายพัฒนาตัวเองก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ลิซ่าไปเป็นนักร้องที่เกาหลีใต้ในช่วงการเติบโตของ K-POP แต่ณวันนี้ลิซ่าไปไกลกว่านักร้อง K-POP ของเกาหลีใต้จำนวนมากนะครับโดยที่ณวันที่ลิซ่าไปนั้นประเทศนี้ยังไม่รู้จักคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับวันนี้ลิซ่ามีการปล่อยมิวสิกวิดีโอใหม่ของลิซ่าออกมานะครับแล้วก็เป็นมิวสิกวิดีโอที่คนชื่นชมกันนะครับในช่วงต้นเราได้เล่าไปแล้วนะครับว่าเป็นมิวสิกวิดีโอใหม่ของลิซ่าในค่ายใหม่ของลิซ่าซึ่งลิซ่าเป็นเจ้าของค่ายเองนะครับซึ่งเพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงที่มีชื่อว่า Rockstar นะครับปิดเยาวราชนะครับถ่ายทำที่ประเทศไทยถ้าท่านผู้ชมดูก็จะเห็นว่าเป็นภาพลิซ่ายืนอยู่กลางถนนเยาวราชนะครับในจุดที่จอแจที่สุดในจุดที่รถติดที่สุดนะครับแล้วก็ปิดถนนถ่ายมิวสิกวิดีโอนี้นะครับช่วงตีสองใช้เวลาถ่ายทำถึง3วันนะครับจะมีการปล่อยมิวสิกวิดีโอนี้ในวันที่28มิถุนายนรวมทั้งมีการไปถ่ายจุดสำคัญของกรุงเทพเช่นห้าง New World นะครับซึ่งเป็นจุดที่ไม่สามารถจะดำเนินการต่อไปได้แล้วนะครับเพราะห้างปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลิซ่าก็สามารถเข้าไปถ่ายได้จากการติดต่อหลายฝ่ายนะครับรวมทั้งมุมอื่นๆของกรุงเทพอีกนะครับกลายเป็นการตั้งคำถามว่าเวลารัฐบาลพูดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับคนอย่างลิซ่าหรือคนไทยเนี่ยสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์โดยตัวเองได้โดยไม่ต้องรอรัฐบาลนะครับโดยไม่ต้องรอรัฐบาลเลยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับว่าการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์การทำให้ประเทศไทยเติบโตในแง่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นถ้าเรารอรัฐบาลอาจจะช้านะครับถ้าใครมีศักยภาพทำได้ทำไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าบทบาทรัฐบาลนั้นไม่จำเป็นนะครับเพียงแต่ว่ากรณีลิซ่าทำให้คนพูดกันเยอะว่าจริงๆเนี่ยนะครับลิซ่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศอาจจะมากกว่ารัฐบาลโดยซ้ำไปอันนี้ต้องพูดตรงๆแต่ว่าเราก็หวังว่าทุกคนนะครับจะทำงานแบบลิซ่าได้ประสบความสำเร็จนะครับขณะที่ลิซ่าจุดประกายคนพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ว่าลิซ่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดีกว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลมีความเคลื่อนไหวอะไรเมื่อพูดถึงรัฐบาลก็แน่นอนว่าก็ต้องพูดถึงคุณทักษิณนะครับคุณทักษิณหลังจากที่ออกจากคุกมานะครับสถานะปัจจุบันยังเป็นสถานะพักโทษอยู่นี่นะครับบทบาทการเมืองเดินสายต่อไม่หยุดนะครับคุณยุทธชัยบอกว่าเป็นห้างนิวเวิลด์ที่บางลำพูหรือเปล่าถูกต้องเลยครับเป็นห้างนิวเวิลด์ที่บางลำพูถูกต้องเลยครับถูกต้องครับเป็นห้างนิวเวิลด์ที่บางลำพูนะครับคุณทักษิณตอนนี้นะครับก็เดินสายรุกการเมืองไม่หยุดนะครับหลังจากที่เดินสายไปหานักการเมืองท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีปทุมธานีโคราชไปงานบวชไปงานศพไปงานวันเกิดเหลือแค่ยังไม่ได้ไปงานยานะครับหรือแค่ยังไม่ได้เป็นไปงานโกนผมไฟเหลือแค่ยังไม่ได้เป็นงานทำขวัญนาควันนี้คุณทักษิณเข้าพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นการเข้าพักเพื่อไทยนะครับในงานของเพื่อไทยอะคาเดมี่องค์กรใหม่ซึ่งเป็นที่ที่รับรู้ทั่วกันนะครับว่าเป็นองค์กรที่พรรคเพื่อไทยตั้งขึ้นมาเพื่อจะสู้กับก้าวไกลแก้เกมที่พรรคเพื่อไทยนั้นส.ส.ถูกมองว่าอภิปรายไม่เก่งพูดจาในสภามีแต่คนด่านะครับต้องยอมรับว่าในเพื่อไทยมันมีความคิดแบบนี้ว่าส.ส.เพื่อไทยโดยเฉพาะยิ่งส.ส.ต่างจังหวัดเนี่ยไม่เก่งสู้ก้าวไกลไม่ได้ออกงานไม่ได้ซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่ามุมมองแบบนี้เป็นมุมมองที่ดูถูกส.ส.ต่างจังหวัดนะครับผมคิดว่าเพื่อไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องส.ส.ต่างจังหวัดไม่เก่งแต่เพื่อไทยมีปัญหาเรื่องจุดยืนของแกนนำพรรคไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนคนไม่พอใจเพื่อไทยเพราะว่าแกนนำพรรคตระบัดสัตว์แกนนำพรรคไปจับมือกับอำนาจเก่าเขาไม่พอใจส.ส.เก่าส.ส.แก่ของเพื่อไทยแต่วันนี้เพื่อไทยเนี่ยนะครับพวกกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพรรคนะครับ กลุ่มแก๊งฟันน้ำนมในพรรคเนี่ยสร้างวาทกรรมว่าเพื่อไทยเสียหายเพราะว่านักการเมืองหน้าเก่าในพรรคโดยเฉพาะยิ่งนักการเมืองต่างจังหวัดเนี่ยอภิปรายไม่ดีดูแล้วมันไม่คูลมันไม่เท่มันไม่ชิคอย่างก้าวไกลเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกระบวนการนะครับที่จะดันนักการเมืองรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเอานักการเมืองหน้าเก่าหน้าแก่เนี่ยหลบไปซุกไว้ใต้พรมของพรรคเพื่อไทยโยนความผิดว่าแบรนด์เพื่อไทยดูเชยดูแก่เพราะนักการเมืองแก่แต่ความจริงคือไม่ใช่แบรนด์เพื่อไทยเสียเพราะกลุ่มแกนนำพรรคไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนทรยศประชาชนแต่วันนี้กระบวนการในเพื่อไทยนะครับกลุ่มฟันน้ำนมในพรรคนะครับสร้างเพื่อไทยอะคาเดมี่ขึ้นมาแล้วพยายามดันคนที่อายุไม่เยอะดันคนที่ดูอายุไม่เกิน40ขึ้นมาเพื่อบอกว่านี่ไงล่ะเพื่อไทยก็มีคนใหม่ๆแล้วคุณทักษิณไปก็ไปพูดในงานเพื่อไทยอะคาเดมี่แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพในโซเชียลกันสังเกตไหมครับว่ากลุ่มที่ไปอยู่ในเพื่อไทยอะคาเดมี่ไม่มีใครอายุเกิน45เลยนะครับคุณเดียขัตติยาอายุน่าจะมากกว่าเพื่อนเนี่ยนะครับก็อยู่ไม่เกิน45นะครับมีคุณนพดลเนี่ยอายุมากหน่อยแต่คนที่เหลือเนี่ยไม่ใช่นะครับดูกลุ่มที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่อายุไม่เยอะนะครับแต่ในกลุ่มผู้หญิงที่อายุไม่เยอะเนี่ยทั้งหมดนะครับเป็นลูกหลานนักการเมืองใหญ่ระดับท้องถิ่นเพราะฉะนั้นนี่คือแท็กติกของเพื่อไทยเขานะครับเขาโยนความผิดของการเสื่อมถอยคะแนนนิยมเนี่ยไปที่นักการเมืองเก่าๆแก่ๆของพรรคว่าดูภูทรดูต่างจังหวัดไม่เท่ไม่คูลไม่ชิคแล้วก็บอกว่าทางแก้คือต้องดันอุ้งอิงและดันพวกหนุ่มๆสาวๆหน้าตาดีขึ้นมาแต่หนุ่มๆสาวๆที่เขาบอกว่าหน้าตาดีเนี่ยนะครับทั้งหลายเนี่ยมันคือลูกหลานนักการเมืองเก่าคือลูกหลานรัฐมนตรีเก่าคือลูกหลานผู้มีพลท้องถิ่นเก่าๆลูกหลานนายกอบจลูกหลานรองนายกอบจวิธีคิดของเพื่อไทยเป็นแบบนี้คือเอาลูกหลานนักการเมืองท้องถิ่นผู้มีท้องถิ่นมาออกหน้าแล้วทำให้ประชาชนคิดว่าคนเหล่านี้เป็นคนใหม่หน้าใสแต่จริงๆคือเป็นลูกรัฐมนตรีเป็นหลานรัฐมนตรีเป็นลูกนายกอบจเป็นลูกอดีตนายกอบจทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองซึ่งคุณทักษิณเริ่มเดินเกมนะครับล้างภาพนักการเมืองแก่ล้างภาพนักการเมืองเก่าโดยเชื่อว่าเอาสาวๆหน้าตาดีๆนะครับที่ดูเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาชูแล้วก็เอานักการเมืองเก่าๆแก่ๆเนี่ยซุกไปใต้พรมซะเห็นไหมครับอภิปรายว่าประมาณพวกนักการเมืองผู้ชายอาวุโสในเพื่อไทยไม่มีพื้นที่พูดเลยครูมานิดแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือเกมของเพื่อไทยเอาคนรุ่นใหม่มาโดยมีอุ้งอิงคุณแพทองธารและคุณทักษิณอยู่แถวหน้าสุดแต่ในความเป็นคนรุ่นใหม่ที่เพื่อไทยชูขึ้นมาทั้งหมดคือลูกหลานนักการเมืองหน้าเก่าคือลูกหลานอดีตรัฐมนตรีคือลูกหลานอดีตอบจคือลูกหลานอดีตนายกอบจทั้งหลายทั้งปวงที่ประชาชนไม่รู้จักแต่ความจริงคือมันคือการสืบทอดอำนาจของกลุ่มตระกูลการเมืองท้องถิ่นนะครับบรรยากาศนะครับก็จะเห็นว่าบนหัวโต๊ะก็มีอดีตพิธีกรช่องหนึ่งที่ปิดไปแล้วแล้วก็เป็นพิธีกรที่ประกาศอย่างเปิดเผยว่าช่องนั้นไม่ใช่สื่อช่องนั้นเป็นกระบอกเสียงเป็น political mechanism เป็นกลไกทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะครับหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ในคราบสื่อมาเป็นเวลานานนะครับบุคลากรของช่องก็ออกประกาศเองอย่างน่าชื่นตาบานว่าช่องนั้นไม่ใช่สื่อช่องนั้นคือ political mechanism คือกลไกทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยวันนี้บุคลากรของช่องซึ่งปัจจุบันไปอยู่ในช่องกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปเป็นแกนนำของเพื่อไทย Academyมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากลายเป็นมือซ้ายของคุณทักษิณกลายเป็นมือขวาของคุณเศรษฐาไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นการจัดทัพซึ่งเหมือนจะใหม่แต่ไม่ใหม่นะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพนะครับโดยคุณอธิกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งว่าในเพื่อไทย Academy นะครับก็มีการระดมนะครับคนรุ่นใหม่จำนวนมากเข้าไปเป็นทีมงานวิชาการของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นทีมงานที่มีบทบาทในการทำสคริปต์และมีบทบาทในการดูแลการอภิปรายงบประมาณและบทบาทอื่นๆของพรรคเพื่อไทยต่อไปในอนาคตด้วยซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าในการมีทีมงานในการทำสคริปต์มีทีมงานในการทำเนื้อหาสาระต่างๆนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือความเข้าใจเนื้อหาของสสต้องมีไม่ใช่แค่เอะอะทำสคริปต์ต่างๆกันนะครับภาพใน Facebook คุณอธิกิจแสวงสุขก็มีการแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศนะครับว่าในเพื่อไทย Academy นะครับมีพิธีกรจากช่องที่ปิดไปแล้วนะครับมีนักการเมืองมีรัฐมนตรีแล้วก็มีอาจารย์นะครับของมหาวิทยาลัยนะครับบางคนร่วมอยู่ในเพื่อไทย Academy ด้วยซึ่งต้องย้ำว่าไม่ได้ผิดนะครับแต่อย่าเอาเวลาราชการไปทำนะครับอย่าเอาเวลาราชการไปทำเพราะว่าถ้าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐแล้วคุณเอาเวลาหลวงไปทำงานให้กับพรรคการเมืองมีปัญหา นะครับนั้นมีภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนไปร่วมปรากฏตัวด้วยนะครับซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบว่าเป็นการไปปรากฏตัวในเวลาราชการหรือไม่นะครับถ้าไม่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ในแง่จรรยาบรรณทางวิชาการก็อาจจะถูกตั้งคำถามได้เหมือนกันว่าต่อไปนี้เวลามีการแสดงความเห็นทางการเมืองนั้นจะถือว่าเป็นการแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาตามหลักวิชาหรือว่าจะเป็นการแสดงความเห็นทางการเมืองที่เป็นไปตามนะครับผลประโยชน์ที่ได้จากการเข้าไปร่วมงานกับพรรคการเมืองซึ่งถือครองอำนาจรัฐอยู่ต้องย้ำนะครับว่าการทำงานในพรรคการเมืองไม่ผิดนะครับเป็นเรื่องปกติแต่การไปแล้วหากได้ผลประโยชน์จากพรรคการเมืองที่ถือครองอำนาจรัฐนั้นทำไม่ได้นะครับผิดจรรยาบรรณทางวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นก็พรรคเพื่อไทยเขาก็มีการขยับแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการแก้เกมนะครับในการสร้างคะแนนนิยมหรือว่าในการรีแบรนด์ต่างๆนานานะครับกับสังคมนะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ทุกพรรคการเมืองควรจะต้องทำนะครับแต่ว่าในการทำนั้นตรงไปตรงมานะครับดีที่สุดนะครับถ้าเกิดเป็นการชูคนรุ่นใหม่ที่ความจริงแล้วเป็นลูกหลานคนรุ่นเก่านั้นอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการตรงไปตรงมาการพิปรายที่มีทีมงานทำสคริปต์ให้นะครับโดยผู้พิปรายไม่รู้เรื่องอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ตรงไปตรงมานะครับสิ่งที่เพื่อไทยทำทั้งหมดตอนนี้ต้องจับตามองว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับจิ๊กซอใหญ่ที่นะครับวันนี้กำลังมีการเลือกตั้งสวหรือเปล่านะครับเพราะว่าการเลือกตั้งสวรอบนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การคุมวุฒิสมาชิกนะครับและวุฒิสมาชิกจะนำไปสู่การแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งกกต.และปปช.ด้วยดังนั้นวันนี้นะครับมีการเลือกสว.คัดเลือกสว.กันนะครับแล้วสังคมกำลังจับตากันอยู่นะครับมีรายงานนะครับว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะครับหลายคนได้เข้ารอบนะครับประภาสปิ่นตกแต่งนะครับรัฐศาสตร์จุฬาได้เข้ารอบอังคณานีรภัยจิตนะครับภรรยาทนายสมชายได้เข้ารอบเทวฤทธิ์มณีฉายบรรณาธิการตัวจริงของประชาไทยนะครับหลายคนเข้าใจว่าคุณชูวัฒน์เป็นบรรณาธิการเทวฤทธิ์มณีฉายเป็นบรรณาธิการมานานแล้วคุณชูวัฒน์ไม่ได้เป็นบก.ประชาไทยมานานแล้วนะครับได้เข้ารอบส่วนสุรชัยตรงงามทนายความนักสิทธิมนุษยชนที่ทำคดีนะครับช่วยชาวบ้านคริตตี้อย่างต่อเนื่องตกรอบพิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ตกรอบนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลนะครับอดีตรองนายกยุบพรรคเพื่อไทยตกรอบนะครับกล้วยเชิญยิ้มตกรอบนะครับคุณนันทนาอาจารย์นันทนาเข้ารอบพี่เอี่ยวประทีปคงศิษย์เข้ารอบนะครับต่อไปนันทนานันทวโรภาสยังอยู่นะครับประทีปคงศิษย์ยังอยู่ได้ไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นนันทนายังอยู่นะครับหลายคนถามว่าอาจารย์นันทนาได้ไปต่อหรือเปล่าข่าวดีนะครับอาจารย์นันทนานันทวโรภาสยังอยู่นะครับยังไปต่อประทีปคงศิษย์ผอ.ไวซ์ทีวียังไปต่อเทวฤทธิ์มณีฉายบก.ประชาไทยยังได้ไปต่อนะครับขบวนการยึดสว.เป็นขบวนการที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองต้องการนะครับเพราะว่าหากคุมสว.ได้ก็จะคุมการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้และการคุมการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นั้นมันจะนำไปสู่หลายต่อหลายเรื่องจะใช้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งก้าวไกลก็ทำได้จะใช้ตุลาการสมมุติเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งพรรคฝ่ายตรงข้ามก็ทำได้จะใช้ตุลาการสมมุติเป็นเครื่องมือในการเป่าคดีพรรคตัวเองก็ทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้วุฒิสภาต้องจับตามองว่าขบวนการของพรรคการเมืองเก่าแก่กลุ่มบ้านใหญ่เขาจะยึดสว.ได้หรือเปล่านะครับเขาจะใช้ตุลาการสมนุนกำจัดก้าวไกลและพรรคใหม่ของก้าวไกลต่อไปอย่างไรเขาจะยึดสว.แล้วใช้กกต.กำจัดก้าวไกลกำจัดพรรคก้าวไกลในอนาคตต่อไปอย่างไรและเขาจะใช้ปปช.เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งนะครับพรรคฝ่ายตรงข้ามของฝั่งรัฐบาลต่อไปอย่างไรนะครับเรื่องนี้คือสิ่งที่ต้องจับตามองนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกนะครับน้องภรรยาไม่ใช่ภรรยาสามีของน้องของคุณทักษิณนะครับน้องเขยของคุณทักษิณนะครับเป็นคนที่ถูกสังคมมองเป็นพิเศษว่าคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เข้ามารอบนี้หวังเป็นประธานสว.แล้วก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะใช้นะครับสว.เป็นเครื่องมือในการควบคุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควบคุมนะครับปปช.ควบคุมกกต.หรือไม่และอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในกรณีของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับคุณสมชายย้ำนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ได้เข้ามาเพื่อจะยึดตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อแทรกแซงอะไรกับใครแล้วก็ย้ำนะครับว่าเข้ามาตามระบบเข้ามาตามกติกานะครับอันนี้ก็คือคุณสมชัยวงศ์สวัสดิ์ที่เลยอยู่ว่าตัวเองเข้ามาตามระบบเข้ามาตามกติกาแต่ในแง่การเมืองนะครับคนมองกันทั้งนั้นว่าคุณสมชายเข้ามาเพราะคุณทักษิณต้องการจะคุมสวและการคุมสวนั้นจะนำไปสู่การคุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่การแต่งตั้งปปชจะนำไปสู่การแต่งตั้งกกต.ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองต่างๆมหาศาลซึ่งเป็นโมเดลที่ในยุคพลเอกประยุทธ์นั้นพลเอกประยุทธ์เคยทำมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะกลายเป็นพลเอกประยุทธ์คนใหม่หรือไม่พรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นพลเอกประยุทธ์เวอร์ชันใหม่และพลังประชารัฐเวอร์ชันใหม่หรือไม่บทบาทของคุณทักษิณในการเจรจากับนักการเมืองแนวบ้านใหญ่กลุ่มการเมืองท้องถิ่นต่างๆนำไปสู่ความเชื่อว่าเพื่อไทยจะลดจำนวนสสบัญชีรายชื่อแน่แล้วเพิ่มสสเขตขึ้นเพราะเชื่อว่าสสเขตนั้นบ้านใหญ่ซื้อเสียงได้บ้านใหญ่ขู่ชาวบ้านได้บ้านใหญ่ใช้อิทธิพลท้องถิ่นควบคุมเสียงประชาชนได้เพื่อผลักดันให้คุณแพทองธารเป็นนายกเรื่องทั้งหมดนี้จะเกิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเลือกวุฒิสมาชิกนะครับและกระบวนการอื่นๆที่วันนี้นะครับจะเป็นจุดชี้ขาดนะครับถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองกันแบบตาไม่กระพริบนะครับถ้าคุมสว.ได้ก็คุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ถ้าคุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับก็คุมกกต.ได้และคุมปปช.ได้เราก็จะกลับกลายเป็นประเทศที่อยู่ในระบบการกินรวบนะครับซึ่งจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆถ้าทำได้ประสบความสำเร็จนะครับต้องจับตามองกันต่อไปขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้โพลเราถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ก้าวไกลไม่แย่งตำแหน่งต่างๆในกรรมาธิการงบประมาณกับเพื่อไทยนะครับก็ตอบกันมาหลายคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเห็นด้วยที่ก้าวไกลเนี่ยไม่แย่งตำแหน่งต่างๆในกรรมาธิการกับเพื่อไทยนะครับ 96% บอกว่าเห็นด้วยแล้วก็มี 4% บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับที่ไม่แย่งตำแหน่งนะครับก็มี 4% ที่ไม่เห็นด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ผลการคัดเลือกสวนะครับรอบเช้าคนดังที่มีชื่อเสียงอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับที่เข้ารอบไปต่อนะครับก็คืออาจารย์นันทนานันทวโรพาสได้ไปต่อนะครับพี่เอี่ยวประทีปคงศิษย์ได้ไปต่อนะครับเทวฤทธิ์มณีฉายนะครับบรรณาธิการตัวจริงของประชาไทยนะครับไม่ใช่คุณชูวัฒน์ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดมานานเนี่ยนะครับคุณชูวัฒน์แกไม่ได้เป็นนานแล้วนะครับก็เทวฤทธิ์มณีฉายได้ไปต่อนะครับเช่นเดียวกับประภาสปิ่นตกแต่งนะครับรัฐศาสตร์จุฬานักวิชาการน้ำดีทำงานเพื่อชาวบ้านมานานยังได้ไปต่อนะครับส่วนนี้ว่าทำลงบุญทรงไพศาลนะครับอดีตรองนายกยุทธรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องดูกันต่อไปนะครับทนายตั้มนะครับก็ยังได้ไปต่ออยู่นะครับทนายตั้มก็ต้องจับตาดูต่อไปเช่นเดียวกันนะครับสนุกสนานนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็สองจิตสองใจนะครับคนชวนไปลงสว.รอบที่ผ่านมาไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าก็คิดว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ไปนะครับคุณหทัยรัตน์ผลทรัพย์บก.เดอะอีสานเรคคอร์ดบอกว่ามีกลุ่มการเมืองนะครับเสนอเงินสินจ้างให้มากกว่า 100,000 บาทในการซื้อโหวตนะครับนี่เป็นข้อมูลแรกที่เราได้รับการเปิดเผยข้อมูลถึงเรื่องของการใช้เงินซื้อโหวตนะครับในการเลือกสว.วันนี้นะครับต้องดูกันต่อไปว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ๆหรือเปล่าต้องย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าตอนนี้ในแง่ของการวิเคราะห์นั้นมีการประเมินกันว่าพรรคการเมืองใหญ่ฝั่งรัฐบาลนั้นมีการเตรียมกลุ่มคนมาโหวตนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีข้อมูลที่หลายคนยืนยันตรงกันว่ามีพรรคการเมืองใหญ่ฝั่งรัฐบาลพรรคหนึ่งนะครับระดมคนมาลงสว.และเป็นการระดมแบบหวังผลที่ตัวเองจะยึดสว.ได้ด้วยนั้นต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าวันนี้นะครับในสุดแล้วเนี่ยนะครับการระดมคนของพรรคการเมืองใหญ่ฝั่งรัฐบาลนั้นจะประสบความสำเร็จในการยึดสว.ได้หรือไม่นะครับต้องจับตามองกันต่อไปถ้าจับตาประสบความสำเร็จนะครับก็ สว.ก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมคือเป็นลูกน้องรัฐบาลแบบที่เคยเป็นในยุคพลเอกประยุทธ์เพียงแต่ว่าในยุคนี้ก็อาจจะกลับข้างคือมาเป็นลูกน้องพรรคใหญ่ฝั่งรัฐบาลซึ่งต้องการจะคุมสว.เพื่อคุมศาลรัฐธรรมนูญคุมกกต.และปปช.ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยไม่อยากเห็นเลยนะครับและผ่านวงจรแบบนั้นมานานแล้วและมันควรจะต้องยุติลงนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนที่กดไลค์ทุกคนที่กดแชร์นะครับย้ำอีกครั้งว่าทุกคนที่ดูอยู่นะครับขอบคุณ 2,000 กว่าคนที่กดไลค์คลิปนี้ไปเรียบร้อยรอการกดไลค์และรอการกดติดตามของอีกหลายพันคนอยู่นะครับขอบคุณท่านที่กดไลค์คลิปนี้เรียบร้อยขอบคุณท่านที่กดแชร์และขอบคุณท่านที่กดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์ครวมทั้ง Facebook Fanpage ศิโรจน์คำไพบูลย์นะครับรอการกดไลค์นะครับผมรอการกดแชร์แล้วก็รอการนะครับกดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์คของท่านอื่นๆอยู่ในวันนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันคนละไม้คนละมือกันนะครับเพื่อจะผลักดัน YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คให้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าการสนับสนุน YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับทำได้หลายช่องทางนะครับช่องทางที่เป็นระบบของ YouTube และ Facebook เองก็คือส่งดาวสนับสนุนได้ทันทีนะครับใน Facebook ส่วนใน YouTube ก็ส่งสติ๊กเกอร์สนับสนุนนะครับหรือส่งซุปเปอร์แชทสนับสนุนเข้ามาที่ช่องแชทนะครับสนับสนุนนะครับหรือซุปเปอร์แตงสำหรับรายการจบก็ได้วันนี้ในช่องซุปเปอร์แชทก็ขอบคุณคุณสวัสดิโก้คุณท็อปนิติรัตน์คุณชนิดาคุณปุ๊กเดอะคอปคุณอานนท์คุณวิมลแดงคุณนิติพลคุณอัลลี่แล้วก็คุณนิโคลาลี่มากๆนะครับส่วนท่านที่ไม่สะดวกในการสนับสนุนผ่านระบบ Facebook หรือ YouTube นะครับท่านสนับสนุนได้นะครับด้วยการสแกน QR Code นะครับที่มุมซ้ายล่างหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับท่านผู้ชมก็สามารถสนับสนุนได้ทันทีนะครับเวลาย้ำเนี่ยนะครับหลายคนก็จะบอกว่ารำคาญแต่จริงๆเนี่ยนะครับคนที่ฟังเนี่ยเขาจะเข้าใจนะครับคุณ SNSL ครับไทยบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ย้ำเรื่องไลฟ์ผมฟังเพลินจนกดลืมเลยครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับโอเคนะครับคุณชวีวันบอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วค่ะขอบคุณคุณเล้งเคนะครับที่สนับสนุนมาทางช่องซุปเปอร์แชทของ YouTube ศิโรจน์ทอล์คด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าอยากจะชวนทุกคนที่ดูอยู่ในสนับสนุนโดยตรงด้วยการเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube ศิโรจน์ทอล์คกันนะครับเข้ามาที่หน้าแรกของช่อง YouTube นี้นะครับแล้วก็กดตรงคำว่า Membership นะครับท่านก็จะเป็นสมาชิกรายเดือนได้ทันทีนะครับนอกเหนือจากการเป็นสมาชิกรายเดือนโดยเข้ามาที่หน้าแรกของช่อง YouTube ศิโรจน์ทอล์คถ้าตอนนี้ท่านดูอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นตรงช่องแชทผมมีการปักหมุดข้อความเอาไว้ตรงปุ่มปักหมุดข้อความเนี่ยจะเห็นข้อความผมเป็นสีดำๆขาวๆเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีลิงก์นะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ลิงก์นั้นนะครับตรงที่ปักหมุดไม่ว่าจะเป็นในช่องแชทหรือในช่องความเห็นหลังรายการจบจะมีปักหมุดข้อความที่เขียนว่าสนับสนุนช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับโดยสแกน QR Code หรือส่งซุปเปอร์แชทหรือซุปเปอร์สติ๊กเกอร์หรือสมัครสมาชิกรายเดือนทาง https://www.youtube.com/sirojtalkjoy นะครับเข้ามาตรงนั้นได้นะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ดูอยู่แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องแยกย้ายไปก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องเตรียมไปเดินทางนะครับไปช่องของคุณจอมขวัญก็ต่อนะครับขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามกันนะครับผมลืมเอาโพลขึ้นนะครับขออนุญาตเอาโพลขึ้นมาก่อนนะครับถามท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ก้าวไกลไม่แย่งตำแหน่งต่างๆในกรรมาธิการงบประมาณกับพรรคเพื่อไทยนะครับเดี๋ยวมาดูความเห็นของท่านผู้ชมกันว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับขณะที่เพื่อไทยโจมตีก้าวไกลว่าเลวมากที่ไม่แย่งตำแหน่งชั่วมากที่ไม่แย่งตำแหน่งนะครับเด็กๆงอแงที่ไม่ยอมแย่งตำแหน่งนะครับดูความเห็นประชาชนช่องศิโรจน์ทอล์คกันนะครับคิดเห็นอย่างไรกับการที่ก้าวไกลไม่รับตำแหน่งนะครับไม่แย่งตำแหน่งกับพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรองประธานตำแหน่งโฆษกตำแหน่งเลขาก้าวไกลไม่แย่งเพื่อไทยด่าว่าไอ้พวกพรรคเด็กไม่รู้จักแย่งตำแหน่งงอแงวุ่นวายนะครับประชาชนคิดอย่างไรนะครับก็คำตอบนะครับก็คือประชาชนนะครับมองว่าเห็นด้วยที่ก้าวไกลไม่แย่งตำแหน่งต่างๆในกรรมาธิการกับงบประมาณกับเพื่อไทยนะครับมีคนเห็นด้วยประมาณ 96% จากผู้โหวตทั้งสิ้น 2,600 คนนะครับแล้วก็มีคนที่ไม่เห็นด้วย 4% นะครับจากผู้ที่โหวตประมาณ 2,600-2,700 คนดังนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตกันนะครับย้ำอีกครั้งว่าชวนมาเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube ศิโรจน์ทอล์คเข้าไปที่หน้าแรก YouTube หรือดูข้อความในช่องแชทหรือข้อความที่ปักหมุดในปุ่มแสดงความเห็นนะครับเข้าไปกดตรงนั้นเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับ 250 บาทต่อเดือนก็วันละ8บาทหรือด้อมหมูปิ้ง35 บาทต่อเดือนก็วันละ1บาทนะครับทุกครั้งที่ท่านสมัครสมาชิกรายเดือนท่านช่วยต่ออายุ YouTube ศิโรจน์ทอให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านไม่สมัครเป็นสมาชิกก็ไม่เป็นไรนะครับกดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาทางช่อง Super Chat รวมทางท่านที่สนับสนุนเข้ามาทาง QR Code นะครับและธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 0072977068 นะครับวันนี้อาจจะยังไม่สามารถขอบคุณนะครับทุกท่านให้ครบถ้วนได้เพราะว่าต้องมีภารกิจในการรีบเดินทางวันนี้ฝนตกด้วยผมเป็นคนไม่มีรถดังนั้นเมื่อฝนตกการเดินทางยากลำบากนะครับต้องกังวลว่าจะมีรถหรือเปล่านะครับก็ขออนุญาตติดหนี้ไว้ก่อนจะมาขอบคุณทุกท่านย้อนหลังนะครับท่านที่สนับสนุนมาทาง QR Code ทั้งหมดวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับท่านที่สนับสนุนมาทางช่อง Super Chat ทั้งหมดขอบคุณมากท่านที่สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาใหม่ขอบคุณมากและท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอย่าลืมต่ออายุสมาชิกรายเดือนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเย็น1 ทุ่มตรงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ